ครับในวันนี้ก็สมควรได้เวลานะครับนั้นก็ขอเรียนเชิญนะครับพอสถาบันพัฒนาต่อเรื่องสิรินธรครับท่านคมกริตครับกล่าวเปิดงานที่ไหนครับผมเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักตักศิลานะครับเป็นเวลาเพลานานแล้วล่ะที่ผมไม่ได้เข้ามาที่นี่นะครับก็วันนี้ครับเป็นถือเอาเลือกเอาใช้เนื่องจากว่าโปรติกนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมที่สถาบันสิรินธรที่อาจารย์สมพงษ์โพคาสีนะครับได้กรุณาเป็นวิทยากรให้ทางสถาบันอบรมให้กับผู้บริหารทั่วประเทศนะครับจำนวน23ท่านแต่คนที่สำคัญที่สุดครับคือมาจากสำนักงานกพ.ครับชื่นชมในความรู้ความสามารถนะครับสามารถนำไปใช้เป็นเลขานุการส่วนตัวได้วันนี้ครับอาจารย์สมพงษ์โพคาสีครับจะมาทำระบบการ์เรนด้าแบบแจ้งเตือนกิจกรรมวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับทั้ง1ชุดแบบหลายชุดหรือหลายไอเดียก็ได้ครับขอทุกท่านครับตัวรับฟังแล้วนำไปใช้อย่างมีประโยชน์ครับวันนี้ครับขอต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณท่านพ.คมกริตนะครับพ.สถาบันแล้วก็กับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็นานๆที่จะได้เป็นคนบรรยายบ้างก็ตื่นเต้นเหมือนทางครูบัตพูดจริงๆนะครับเพราะว่ามันอดไม่ได้ที่จะพูดว่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยนะครับก็ตอนนี้ผมส่งไฟล์ให้ท่านนะครับ3ไฟล์นะครับให้ท่านสำเนาได้เลยนะครับมี6มี9มี10ตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มที่6นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คก่อนนะครับว่าท่านใดยังไม่มีห้องไลน์แจ้งเตือนครับให้กดเลข0ให้ผมหน่อยครับไม่งั้นผมจะเริ่มที่0นะฮะจะเริ่มที่ตั้งห้องนะครับเป็นเทสอะไรไม่รู้เป็นบริษัทที่ไหนยังไม่มีเหรอโชคชัยโชคชัยยังไม่มีเหรอครับพีคโอ้โหนี่กะให้เล่นศูนย์เลยใช่ไหมครับให้เล่นที่สร้างห้องเลยใช่ไหมครับห้องแจ้งเตือนนะครับโอเคไม่มีปัญหาครับจะได้เต็มรูปแบบของการบรรยายด้วยนะครับหากท่านไม่ทันก็พยายามถามนะครับสำหรับผมยินดีที่จะตอบคำถามให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นหรือท่านจะเก็บคำถามไว้ถามช่วงท้ายก็ได้นะครับจดหรือรายละเอียดส่วนไหนที่ท่านติดหรือเป็นคำถามเล็กๆน้อยๆก็ที่สามารถจะแก้ได้ก็ถามได้เลยนะครับทั้งผ่านไมค์หรือว่าการพิมพ์ทางท่านภูบัตรหรือทางท่านภูนิคมก็ฝากช่วยดูในส่วนของแชทด้วยนะครับบางทีผม3จออาจจะไม่ทันนะเพราะว่าต้องดูข้อมูลกับการบรรยายด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้รับ3ไฟล์ที่ผมแจกให้กดเลข9ให้หน่อยครับผมมีไหมฮะครับเรียบร้อยนะฮะพยายามจะให้เป็นเหมือนคนบรรยายทั่วไป ว่าจะทำสไตล์ท่านอภิวัตสักนิดแบบพูดช้าๆให้มีหรือว่าฝึกแบบลองหลวงให้นุ่มๆอะไรอ่ะมีคนกด9อันนี้ PLC กันเองนะครับขอบคุณครับที่กดนะครับตอนนี้ผมส่งไฟล์ให้มีอีกไหมครับกด9มาเลยนะครับได้เวลาล็อกห้องยังครับอย่างนี้แจ้งได้เลยนะครับตอนนี้ก็คุยไปก่อนนะครับ ผมขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับแล้วก็ฝากทางท่านนิคมหรือท่านภูนิษฐ์นะครับหากมีสมาชิกเข้ามาใหม่นะครับฝากส่งไฟล์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขออนุญาตเริ่มการบรรยายในส่วนของกิจกรรมวันนี้นะครับ สำหรับโปรเจกต์วันนี้นะครับตอนนี้เห็นหน้าจอ Google Sheet ไหมครับท่านคุณนิดครับเห็นค่ะจะมี3โปรเจกต์นะเราจะเริ่มที่ตัวเล็กไปไหมครับผมเล็กไปครับโอเคพอดีจอผมมันเป็น 2K นะฮะก็เลยสอบถามขยายอีก2จึ๊กฮะโอเคครับผมพอยังครับพอแล้วครับตัว6เนี่ยจะเป็นตัวที่ไปใช้ที่สถาบันก็คือแจ้งเตือนนะครับวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับตัวที่ทำใหม่2ตัวนะครับก็คือตัว Multiple ID ก็คือใช้ Calendar 2คนแล้วก็แจ้งว่าเป็นของใครนะครับในชุดคาล endar อันเดียวนั่นแหละแต่มีการแบ่งเป็นคนละชุดนะครับอันนี้อีกแบบหนึ่งนะครับแบบที่3ที่ทำเมื่อเย็นนี้นะครับก็คือสามารถอาจจะเกิดจากสมาชิกหรือคู่ใช้เนี่ย
วันนี้ไม่อยากแจ้งเตือนหรือมีเหตุที่อยากรับเฉพาะข้อมูลบางส่วนหรืออยากให้เป็นวันนี้เท่านั้นหรือวันพรุ่งนี้อย่างเดียวเพื่อจะได้เตรียมตัวหรือวันนี้กับพรุ่งนี้ก็สามารถกำหนดโดยการเปิดแค่ Google Sheet ขึ้นมาแล้วก็ติ๊กถูกแค่นั้นเองนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปยุ่งกับโค้ดเพราะว่าลักษณะที่ผมสร้างเนี่ยจะพยายามให้ยุ่งกับโค้ดน้อยที่สุดนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับยกเว้นในการทำงานในเบื้องต้นนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตให้ท่านสำเนาไฟล์แรกนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ไฟล์แรกก่อนนะครับเห็นมีเมสเซจมาส่งแล้วเนาะไฟล์แรกเนาะได้นะครับไฟล์แรกเดี๋ยวผมจะทำพร้อมท่านเลยเพื่อความชัดเจนในการสร้างนะครับเวลาเวลาpermission อะไรจะได้เหมือนกันนะครับผมขออนุญาตปิดสำเนาไฟล์ที่ผมมีนะครับแล้วผมจะเริ่มเอามาจากในส่วนของไฟล์ที่ตัว P หายนะระวังด้วยนะครับไฟล์แต่ละตัวไฟล์1เอาเริ่มที่ไฟล์1ก่อนนะครับตอนนี้ผมวางนะครับวางที่ด้านบนสุดนะครับไฟล์แรกนะครับกด enter นะครับตอนนี้ผมจะไม่สนใจเรื่องของโฟลเดอร์นะครับท่านอาจจะเอาไปใส่ทีหลังก็ได้เพราะว่ามันเป็นไฟล์เดียวนะครับ ตอนนี้เมื่อท่านทำแบบนี้นะครับหลายท่านจะคล้ายๆผมนะครับให้กดไปที่ทำสำเนานะครับทำสำเนานะครับ SC006 นะครับเป็นรหัสจริงๆต้องวันนี้ต้องสร้าง4เวอร์ชันนะครับแต่พอดีหมดแรงก่อนนะครับต้องกราบขออภัยครับเดี๋ยววันหน้าจะเอาให้หนักกว่านี้นะ ทีนี้เดี๋ยวมันจะมี 2-3 ส่วนนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเริ่มต้นที่การสร้างห้องแจ้งเตือนก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นหลายท่านนะครับยังไม่มีห้องหรือยังไม่ทราบนะครับจริงๆผมพยายามทำทุกครั้งนะครับผมเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะยังไม่มีหรือยังไม่ชัดเจนในเรื่องของการสร้างห้องต่างๆเพราะนั้นก็ขอให้มาดูพร้อมกันและพยายามสอบถามในส่วนที่ท่านไม่มั่นใจนะครับของวันนี้ถามให้ได้มากที่สุดเลยนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตให้ทุกท่านนะครับทำไปพร้อมๆกันนะครับหรือท่านจะดูไปก่อนก็ได้ให้ท่านเปิดไลน์ขึ้นมาครับผมเปิดไลน์นะฮะเดี๋ยวหาซูมอิดแป๊บหนึ่งนะครับไม่รู้อยู่ไหนซูมอิดนานๆใช้ตัวนี้อ่ะโอเคนะครับท่านที่เปิดไลน์ไลน์ระบบไลน์แล้วนะครับให้ท่านเลื่อนมาที่ไอคอนที่3นะครับถ้าเอาเมาส์ชี้มันจะบอกว่าเพิ่มเพื่อนนะครับไม่ทันแจ้งได้เลยนะครับผมเนี่ยทำปล่อยแล้วนะครับแต่ท่านอาจจะยังไม่คล่องก็ได้นะครับไอคอนที่3นะครับเป็นคำว่าเพิ่มเพื่อนนะฮะแล้วจะมีคำว่าสร้างกลุ่มนะครับตรงนี้นะครับสร้างคลิกลงไป1ครั้งนะครับคลิกลงไป1ครั้งมันจะให้เลือกเพื่อนจะเอาเพื่อนเข้ากลุ่มเลยไหมนะครับตอนนี้ผมยังไม่เอาเข้าทีหลังก็ได้หรือท่านจะเลือกเข้าก็ได้นะครับสมมติผมคิดถึงกูบัตนะครับผมเลือกเข้าไปเป็นเพื่อนด้วยกันเลยนะครับก็ได้นะครับหรือจะเอาออกก็ได้นะครับตรงนี้สมมติจะเลือกหรือไม่ก็ได้นะครับเลือกไปที่ถัดไปหรือต่อไปนะครับนะครับถ้าปกติแล้วถ้าไม่มีการเลือกผู้บัตรเข้ามานะครับก็จะมีแค่ผมเท่านั้นนะครับที่อยู่ในห้องนะครับก็คือ1คนนะครับ แล้วก็คลิกไปที่สร้างใหม่นะครับสร้างใหม่นะครับไม่ทันหรืออยากให้เริ่มกระบวนการตรงไหนซ้ำแจ้งได้นะครับสร้างนะครับสร้างปื๊ดเข้ามามันก็จะสร้างห้องนะครับสร้างห้องให้เรานะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับห้องมีเพื่อนปกติจะมีเรามีอุบัติที่เพิ่มเข้ามานะครับตรงนี้สามารถเปลี่ยนชื่อหรืออะไรครับใส่โลโก้
ที่เป็นของห้องก็ได้นะครับผมอยากตั้งชื่อห้องตรงนี้ก็สร้างชื่อใหม่ได้เลยนะครับวันนี้เอาเป็นอะไรดีครับบอมเบอร์6ก็แล้วกันนะครับ BOMBER 06อย่างเงี้ยนะครับตัวใหญ่ไม่ค่อยสวยต้องตัวใหญ่ตัวแรก6ก็แล้วกันนะครับบอมเบอร์6ได้ยาวน่าจะ50ตัวสมนะครับก็กด enter นะครับหรือใครอยากเปลี่ยนโลโก้ด้วยก็แล้วแต่นะครับ ท่านจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่จำชื่อไว้ด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้สเต็ปแรกนะครับผมสังเกตตอนนี้นะครับทุกท่านจะมีสมาชิกที่ยังไม่ใช่ Line Notify Line Notify จะเป็นตัวส่งข้อมูลสิ่งต่างๆจากที่เราส่งเข้ามาเพื่อมาแจ้งในห้องนี้เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีเพื่อนชื่อ Line Notify อยู่ในนี้ในกลุ่มหรือส่วนตัวก็แล้วแต่นะครับมันก็ไม่สามารถส่งข้อมูลมาที่ห้องได้เพราะฉะนั้นกระบวนการต่อไปเราก็จะเว้นตรงนี้ไว้นิดหนึ่งจริงๆผมเพิ่มได้เลยเพราะว่าทำแล้วแต่หลายท่านอาจจะยังไม่เคยนะครับผมก็จะขออนุญาตเข้าไปที่ LINE นะครับ LINE Notify นิดหนึ่งนะครับพิมพ์ LINE Notify เดี๋ยวผมส่งให้ที่ลิงก์นะครับ LINE Notify นะครับใส่ลิงก์นี้ลงไปนะครับท่านที่คล่องแล้วก็ตามสบายนะครับก็จะเข้าหน้าล็อกอินประมาณนี้ใช่ป่ะอินเทอร์ก่อนจะเข้าหน้านี้นะครับเข้าหน้านี้ทุกท่านอยู่ที่หน้านี้ไหมครับโอเคนะฮะถามได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจไปที่ล็อกอินนะครับใส่ user ซึ่งเป็นอีเมลที่ผูกไว้กับ LINE นะครับและรหัสเป็นของ LINE ไม่ใช่อีเมลนะครับไม่ใช่อีเมลเป็นของที่เชื่อมไว้กับ LINE นะครับที่ผูกไว้กับ LINE นะครับซึ่งท่านจะต้องไปตั้งค่าบนมือถือของท่านนะครับคิดว่าหลายท่านก็คงจะมีอยู่แล้วนะครับโอเคนะฮะสั่งล็อกอินเข้าไปนะครับ จะเห็นได้ว่ามีถ้าใครที่เคยสร้างไว้แล้วเนี่ยจะเห็นเยอะมากเลยที่เราเคยผูกไว้นะครับและท่านก็สามารถยกเลิกหรือDisable ได้สามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับด้านล่างสุดนะครับของหน้าจอนะครับลูดลงมาจะเห็นคำว่า English นะครับตรงนี้นะครับด้านล่างสุดนะครับยืดออกมาครับถ้าท่านไม่ชอบภาษาอังกฤษให้เลือกไปที่ภาษาไทยสมมติผมเลือกเปลี่ยนภาษานะครับเลือกภาษาไทยนะครับปึ๊บจะเห็นได้ว่าเริ่มมีคำไทยแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้ยืดออกได้นะครับบนหน้าจอเนี่ยนะครับสามารถจะเห็นได้ว่าเป็นภาษาไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาไทยเลยนะครับทีนี้ส่วนต่อมาให้ยื่นออกมาที่ชื่อที่รันล็อกอินนะฮะเลือกหน้าของฉันหรือรายการแรกนะครับรายการแรกนะครับหน้าของฉันนะครับปึ๊บ ก็หน้าเมื่อกี้แหละนะครับ เมื่อกี้จะเป็นคำว่า disconnect นะครับแต่ตอนนี้จะเป็นภาษาไทยหมดแล้ว ใน1 user ของท่านสามารถมีห้องแจ้งเตือนหรือการเชื่อมต่อได้เพียงแค่100โทเค็นเท่านั้นนะครับแต่หากท่านยกเลิกนะครับโทเค็นมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับพูดง่ายๆคือมี100เราเข้าออกได้ตลอดนะครับมีคำถามไหมครับในส่วนนี้สำหรับเรื่องการเข้าทีนี้เราจะมาสร้างห้องนะครับแจ้งเตือนที่สร้างไว้ที่ LINE เมื่อสักครู่นี้ให้เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับอาจจะเยอะหน่อยสำหรับท่านที่ มีอยู่แล้วนะครับเลื่อนมาที่ล่างสุดนะครับมันจะบอกว่าออกโทเค็นหรือเจเนเรตโทเค็นนะครับก็จะมีปุ่มสีเทาอยู่ตรงนี้นะครับง่ายๆเลยคลิกลงไป1ครั้งครับปึ๊บนะฮะถ้าหน้าจอของท่านใหญ่บางทีจะไม่เห็นปุ่มด้านล่างให้กดคอนโทรลบวกหรือกดเขาเรียกคอนโทรลแช่แล้วลูกกิ้งหมุนลูกกิ้งก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเอามาดูก่อนตรงนี้สำคัญมากนะครับโปรดใส่ชื่อโทเค็นเป็นถ้อยคำหรือเป็นคำนะครับที่ขึ้นมาต่อจากบอทของเรานะครับส่วนใหญ่ผมจะ
ใช้คำว่าแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่ไม่มั่นใจว่ามันคือส่วนไหนนะครับเอามาดูที่แจ้งเตือนอันนี้ห้องที่เพิ่งสร้างนะครับดูที่นี่นะครับตรงไหนเออตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับตัวสัญลักษณ์อันเนี้ยเราเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้ว line notify มันคือคำขึ้นต้นของตรงนี้นะครับว่าท่านจะใส่คำว่าอะไรนะครับผมใช้คำว่าแจ้งเตือนโดยส่วนใหญ่ท่านอาจจะใช้ชื่อเป็นชื่อองค์กรของท่านก็ได้เช่น UDRU เงี้ยมหาลัยอะไรครับราชภัฏอุดรหรือของมหาลัยอะไรก็ว่าไปนะครับเป็นคำขึ้นต้นนะครับแล้วอาจจะใส่สัญลักษณ์บางอย่างก็ได้นะครับเอาที่ถนัดแต่โดยส่วนใหญ่ผมจะชอบใช้คำว่าแจ้งเตือนซะเยอะนะครับเอาที่ท่านชอบนะครับไม่เกิน20ตัวอักษรนะครับแจ้งเตือนนะครับผมมักจะใช้คำนี้นะครับทีนี้ลักษณะการแจ้งเตือนจะมีอยู่2ลักษณะตัวแรกสุดของระบบเลยนะครับเขาเรียกว่า1ต่อ1 1ต่อ1คืออะไรครับมันจะไปแจ้งที่คำว่า line notify ก็คือ line ของท่าน ขอแห้งนะครับขออนุญาตอันนี้คือ1ต่อ1หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูนิดนึงนะครับแบบนี้คือ1ต่อ1นะฮะมันจะไปแจ้งที่คำว่า line notify สถานะหรือการทำงานต่างๆท่านจะเห็นอยู่ที่นั่นนะครับ line notify มันคือคำนี้นะครับเดี๋ยวพิมพ์ก่อน line note นะครับตรงนี้มันจะมาแจ้งที่ตัวมันเองเลยเนี่ยเขียวๆเนี่ยเห็นไหมครับวันนี้ผมสั่งตารางสอดเนี่ยให้มันแจ้งที่ line notify เนี่ยเห็นไหมครับนี่คือ1ต่อ1ก็คือตัวเราและมีอันเดียวนะครับมีอันเดียวเรียกว่า1ต่อ1ทีนี้บางคนอาจจะชอบแบบเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแบบที่เราสร้างเมื่อสักครู่อ่ะเพราะว่ามันได้ปริมาณมากคนอยู่ในกลุ่มก็จะเห็นพวกนี้คือแจ้งรายกลุ่มของท่านก็ขึ้นอยู่กับปริมาณการสร้างนะครับแต่จะแจ้งหรือไม่จะอยู่ที่การนำบอทเข้าไปที่ห้องนั้นนะครับอ้าวทีนี้ห้องหากเยอะให้ท่านพิมพ์เอานะครับ BOM อะไรเงี้ยแบบนี้ก็ได้หรือท่านจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ได้เมื่อสักครู่ผมสร้างห้องชื่อ Bomber 6ให้ท่านคลิกลงไป1ครั้งแล้วปุ่มสีเขียวจะโชว์ขึ้นมาเห็นมั้ยครับหากท่านมองไม่เห็นให้สกอร์เมาส์หรือคอนโทรลบวกหรือลบก็ได้นะครับคอนโทรลบวกหรือลบ ทันไหมครับช่วงนี้ทันไหมครับคุณบัตรทันไหมครับใครที่ทันกดเลขหนึ่งให้ด้วยครับกดเลขหนึ่งหน่อยครับผมจะได้รู้ใครไม่ทันตรงนี้อยากเริ่มใหม่กดศูนย์นะฮะกดเลขศูนย์จะได้ทราบต้องใช้เป็นสัญลักษณ์ตอนไปสถาบันผมก็เผลอพูดเลขศูนย์เลขหนึ่งเหมือนกันขนาดอยู่หน้าห้อง มันชินนะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นการถามหรือการพิมพ์ในสิ่งที่ท่านไม่เข้าใจจะเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองนะครับผมเคยพูดไว้เสมอหากท่านไม่ถามท่านก็จะไม่รู้ในสิ่งที่จะให้ในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถามให้ได้มากที่สุดนะครับ โอเคผมเลือกห้องนะครับแล้วตรงนี้สำคัญมากนะครับออกโทเค็นนะครับคลิกลงไปหนึ่งครั้งปุ๊บห้ามท่านเอาเมาส์ไปลูดเอาโดยเด็ดขาดเห็นไหมครับเมื่อกี้ลูดมันยาวครับเราลูดอาจจะพลาดหรือไม่ครบถ้อยคำหรืออักษรต่างๆให้คลิกที่ปุ่มสีเขียวเท่านั้นถึงจะดีที่สุดแต่ถ้าหากท่านมั่นใจก็แล้วแต่นะครับคลิกลงไปหนึ่งครั้งที่คำว่าคัดลอกนะครับแล้วทีนี้เราจะเอาไปไว้ที่ไหนอย่าลืมว่าการออกโทเค็นออกแค่ครั้งเดียวถ้าท่านลืมก็คือต้องยกเลิกและไปออกโทเค็นใหม่ที่ห้องเดิมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าลืมต้องยกเลิกและออกใหม่นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ผมคัดลอกแล้วผมกลัวลืมผมก็จะเปิด Microsoft เปิดโน้ตแพดอะไรเงี้ยนะครับเปิดขึ้นมาเลยครับเพื่อความมั่นใจนะครับท่านก็เอาไปเซฟไว้นะครับหลายท่านน่าจะคล่องแล้วนะครับก็วางเลยนะครับไปที่สั่งวางเอาเนี่ยนะครับมีเลขและนะครับ
แล้วก็เซฟไว้เลยเดี๋ยวลืมนะครับหลายท่านไม่เซฟพอไม่เซฟก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนนะครับดูตำแหน่งที่เก็บไว้ด้วยนะครับผมเอาไว้ที่เอกสารว่าไงครับท่านผู้ชมถามอะไรไหมครับผมไอเทมก็แล้วกันนะครับโทเค็นท่านวิทยากรเปิดไมค์ด้วยครับขอถามหน่อยค่ะปิดไมค์ผมถ้าออกไปแล้วถ้าเคยออกแล้วแล้วอันเก่าจะมีการแจ้งเตือนใหม่ไหมหรือต้องยกเลิกเลยผมถามว่าอันเก่าห้องยังอยู่ไหมครับยังอยู่ค่ะใช้ได้ครับแล้วอันนี้ก็คือไม่ก๊อปปี้ได้ใช่ไหมคะไม่ก๊อปปี้ก็ได้ครับคือที่ผมทำคือสำหรับท่านที่ยังไม่มีหรืออยากออกสร้างห้องเพิ่มเช่นอยากแจ้งไป2ห้อง3ห้องอย่างเงี้ยก็ได้ครับผมได้ค่ะขอบคุณมากค่ะครูทางคุณครูก็ใช้อันเก่าได้ครับอันนี้ผมทำเพื่อให้เห็นรูปแบบเนาะแล้วก็หรืออาจจะอยากแจ้งห้องเพิ่มอะไรเงี้ยเช่นแจ้งไปทีละ2ห้องหรือ3ห้องฝ่ายบริหารห้องนึงวิชาการห้องนึงการเงินห้องนึงก็แยกส่งครั้งเดียวข้อมูลออกทุกห้องในครั้งเดียวก็ได้ครับคุณครูงงที่ผมพูดไหมครับสิ่งที่ผมพูดก็คือแล้วอันเก่าถ้าอันนี้ออกเอาไปใช้ใหม่นี่อันเก่าก็ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเอาอันเก่าไปใช้นะใช้ได้ครับอันใหม่ก็ใช้ได้อันเก่าก็ใช้ได้ครับออกที่ห้องเดียวนี่แหละครับแต่ว่าขอบคุณมากแต่ออกใช่ไหมครับค่ะเดียวออก10โทเค็นก็ได้ครับแต่ว่าจะใช้อันไหนแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าท่านออกมันจะเปลืองโทเค็นท่านนึกออกใช่ไหมนึกออกเพราะว่าท่านแทนที่จะออกอันเดียวอะไรเงี้ยแต่อย่าลืมว่าบางทีเราลืมนึกออกใช่ไหมครับก็ต้องไปยกเลิกคำถามเพิ่มเติมไหมครับเอาให้เคลียร์นะครับตรงนี้เอาให้เคลียร์ใครที่อยู่ในเมื่อกี้ผมเพิ่มครูบัสไปใช่ไหมครับครูบัสก็ออกบอมออกโทเค็นในห้องบอมเบอร์6ก็ได้นะครับแล้วถ้าครูบัสไม่อยู่ครูบัสสามารถถล่มห้องผมก็ได้ครับโดยยิงข้อมูลเข้ามาที่ห้องนี้เพราะนั้นคุยกันให้รู้เรื่องนะครับหรือบางคนอาจจะแอบไปยิงข้อมูลเข้ามาเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับนะฮะเพราะนั้นจะบอกไงดีช่วยกันดูแลดีกว่าอย่าให้ต้องอพยพห้องกันแล้วกันนะครับคุยกันให้รู้เรื่องนะครับตรงนี้ทุกท่านน่าจะโอเคนะครับผมเซฟและขออนุญาตปิดนะครับตรงนี้อยากให้เริ่มหรือไม่เข้าใจตรงไหนแจ้งได้เลยนะครับโอเคนะครับถ้าไม่ทันแจ้งนะอ่ะทีนี้เสร็จในกระบวนการของการออกโทเค็นแล้วเรากลับมาที่ห้องของเรานะครับห้องนะครับเมื่อกี้ผมออกบอมเบอร์6นะครับมีเพื่อนอยู่ในนี้ก็คือมีผมนะครับมีผมมีครูบัสนะครับ2คนมันแจ้งได้มั้ยมันแจ้งได้มั้ยครับท่านนิคมครับแจ้งได้มั้ยครับได้ครับผมอ่ะแจ้งได้เริ่มออกยังลืมน้ำยังไม่ดูกำลังสนใจครับเครียดครับท่านประพัฒน์พงศ์ครับจากที่เห็นในภาพบอมเบอร์6ข้อมูลถูกถ้าผมสั่งแจ้งมามันจะแจ้งเตือนได้ไหมครับยังไม่ได้ครับผมขอตอบใหม่ได้ไหมครับครับให้ท่านอื่นบ้างดีกว่าเพราะว่าไลน์โทเค็นยังไม่ได้เป็นเพื่อนในสมาชิกในกลุ่มครับไลน์โทเค็นไลน์นอนดีฟายอะครับโอเคขอบคุณมากผมกำลังจะพูดขอบคุณมากครับเพราะว่ายังไม่มีเพื่อนชื่อไลน์โนดีฟายซึ่งเป็นบอทเพื่อรับข้อมูลมาส่งที่นี่ก็เลยยังแจ้งเตือนไม่ได้นะครับถ้าแจ้งเตือนให้สังเกตนิดนึงนะครับถ้าท่านไม่มีไลน์โนดีฟายอยู่ในกลุ่มนี้เออร์เรอร์หรือข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นคือข้อผิดพลาดที่เป็นตัวเลขเขาเรียกว่าอะไรค่าเท่าไหร่ครับ
ครูกิตครับครูกิตน่าจะเคยทำเลขที่ขึ้นเวลาผิดพลาดถ้าไม่มี line notify เลขอะไรครับเลขจำนวนหนึ่งไม่ครับไม่ทำงานทำมาหากินด้วยกันนะครับครับจำไม่ได้นะครับเป็นเลขศูนย์หรือเปล่าครับครูใหญ่ตอบก่อนครับไม่ใช่ครับใบหวยครับใบหวยขออนุญาตสุ่มไลน์ต่อไปนะครับผมไม่เลือกหรอกคนที่รู้ผมไม่รู้ครับใครท่านอุดมครับอุดมมาบ่อยถามสักหน่อยวันนี้เห็นตั้งใจมาท่านอุดมครับอยู่ไหมครับหลับหรือเปล่าครับหลับก่อนมีท่านอื่นขอชัวร์ๆหน่อยครับให้ครูบัตรแก้ตัวสักครั้งนิดคุณนิคมครับให้แก้ตัวแก้ตัวหน่อย400ครับ400 400โอเคครับจะอยู่ที่ประมาณ400มันจะขึ้นมาเลยเวลาเรารันนะครับ400อาจจะเป็น401 402อยู่แถวนี้ก็ได้แต่มาตรฐานคือ400นะครับเพราะนั้นถ้าขึ้นรันปุ๊บแล้วขึ้น400ให้เช็คที่ line notify ที่ห้องนี้ก่อนนะครับว่ามีหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆท่านอาจจะเจอแบบนี้บ่อยนะครับเดี๋ยวจะเริ่มชินท่านที่ตอบได้ก็คงโดนมาเยอะนะครับผมแจ้งไว้เลย เพราะว่าพอโดนปั๊บก็จะไปบอกคนอื่นได้ ต้องโดนก่อนนะครับขอบคุณท่านนิคมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเพิ่มเพื่อนที่ห้องนี้นะครับไปที่เชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนเลยเพื่อนผมชื่อ LINE Notify นะครับให้พิมพ์หรือค้นหาเอาก็ได้นะ LINE Notify นะครับ LINE Notify นะครับคลิกลงที่ LINE Notify 1ครั้งเราจะเอาเข้ามาที่ห้องนะครับเลือกเชิญครับปึ๊บเห็นไหมครับมันจะมีเพื่อนโผล่ขึ้นมาแล้วเป็น3แล้วเมื่อกี้มี2นี่คือตัวที่จะส่งข้อมูลเข้ามาแจ้งที่นี่จะเป็นภาพเป็นข้อความอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่นี่นะครับต้องมีตัวนี้นะครับ เป็นบอทชนิดหนึ่งนะครับเป็นบอทชนิดนึงทีนี้ห้องเราก็พร้อมแจ้งเตือนแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับตอนนี้เรากลับไปที่ไฟล์ของเรานะครับที่สำเนามาแล้วนะครับที่ทุกท่านสำเนามาแล้วนะครับ HC06 นะครับท่านจะลบหรือใส่ชื่ออะไรก็ลองดูนะครับผมขออนุญาตใส่ ABC ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมใช้ชื่อมาตรฐานผมหมดแล้วนะครับตอนนี้เราจะเริ่มที่ปลาย HC06 นะครับโทเค็นเมื่อสักครู่นี้นะครับใครจะยืมของผมก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นห้องระเบิดนะครับถ้าท่านอยากดูที่ห้องระเบิดก็สามารถทำได้นะครับก็ลบออกก่อนแล้วก็วางลงไปนะครับเวลาวางเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะวางคอนโทรลชิป V ก็คือค่าเท่านั้นนะครับไปที่แก้ไขวางแบบพิเศษแล้วก็ค่าเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับเพราะบางทีวางไม่ดีเส้นหายบ้างสีหายบ้างตัวอักษรแปลกๆก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ท่านหากชอบแบบคอนโทรล V ก็แล้วแต่นะครับ อ้าวทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องรู้จักก็คือ ID ของคาเลนด้านะครับเดี๋ยวเราจะเอาคาเลนด้าที่มี ID ตรงนี้เอามาจากไหนให้ทุกท่านนะครับกดบวกลงไปตรงนี้นะครับเปิดแท็บขึ้นมาใหม่เลยนะครับหวังว่าทุกท่านคงจะล็อกอินแล้วนะครับนะครับล็อกอินจะมี9จุดอยู่ตรงนี้นะครับครับกดเพิ่มสักนิดนึงนะครับ9จุดนะครับล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับมีคำถามครับครูใหญ่ครับครับผมกรณีที่LINE calendar เนี่ยในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นอีเมลหนึ่งแต่ในมือถือเนี่ยมันเป็นอีเมลหนึ่งดังนั้นเนี่ยเราจะต้องอิงอีเมลที่อยู่ในมือถือใช่ไหมครับมันจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงนะครับนึกออกไหมอยากให้เป็นอีเมลเดียวกันแล้วมาใช้แต่ว่าผมก็ยังไม่เคยทดสอบเรื่องของการใช้อีเมลคนละจุดเนาะต้องกราบขออภัยด้วยเพราะว่าถ้าจะให้เข้าถึงท่านก็ต้องแชร์แบบสาธารณะนะครับถ้าพูดง่ายๆเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะไปเช็คเพิ่มเติมให้นะครับเพราะว่าตอนที่ทำลืมทดสอบในส่วนนี้นะครับแต่ว่าที่ทำก็คือส่วนใหญ่จะเป็นของตัวเองแล้วก็มาแชร์กับคนอื่นให้เข้ามาใช้เดี๋ยวในส่วนที่ท่านถามเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเช็คให้นะครับ
ว่าถ้าใช้คนคือไลน์ notify เนี่ยไลน์ notify เนี่ยเป็นอันไหนก็ได้นึกออกใช่ไหมอ๋อก็คือใช่ใช่คือว่าวัตถุประสงค์ผมนี่หมายความว่าในโทรศัพท์ผมเนี่ยผมผูกกับGmail ตัวนึงแต่ว่าเนื่องจากว่า Gmail ตัวนั้นมันเต็มแต่ว่าผมก็มาสมัคร Gmail ใหม่เพื่อที่ว่าเอาเว็บแอปตัวเนี้ยเอาไปลงแต่ว่าเวลาที่เราจะใช้ในการออกเขาเรียกว่า ID ของ Calendar เนี่ยเราต้องไปเข้าอีเมลของที่ให้มันตรงกับโทรศัพท์เพื่อที่จะมีการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์ด้วยใช่มั้ยครับหรือว่ายังไงห้องไลน์เนี่ยเป็นอะไรก็ได้ขอให้มีเลขโทเค็นแค่นั้นเองครับที่จะดึงเอาข้อมูลมาจากไอ้ตัวรันเนี่ยมันจะเป็น ID ของตัวคาล endar อยู่แล้วคือพูดง่ายๆไลน์เนี่ยเป็นอะไรก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้มีเลข ID ที่จะเข้าถึงไม่จำเป็นเนาะส่วนในส่วนของคาล endar เนี่ยยังไงเราก็ต้องเข้าไปผูกเขาเรียกอะไรเข้าไปกำหนดค่าอยู่แล้วแล้วก็เป็นสาธารณะนึกออกไหมยังไงมันก็วิ่งหากันนะครับและต้องเป็นการแชร์สาธารณะอยู่แล้วไม่งั้นก็เข้าถึงไม่ได้จากภายนอกนึกภาพออกใช่ไหมครับมันจะประมาณนั้นเดี๋ยวจะให้ดูส่วนที่มันเขียนว่าสาธารณะเพราะว่าโทเค็นที่ใช้เนี่ยต้องสามารถเข้าถึงจากภายนอกได้นะฮะเดี๋ยวลองมาตรงนี้นะครับ อย่างเมื่อกี้ผมใช้อีเมล SP0125ตัวนี้เป็นอีเมล SP0126 นะครับนี่เห็นไหมเมื่อกี้ท่านสังเกตไหมเดี๋ยวผมให้ดูไม่รู้ปิดหรือยังเมื่อกี้ปิดตัวที่ผมเข้าตรงเนี้ยเป็น SP0126 นะครับคนละอันตามที่ท่านพูดเลยเมื่อกี้เดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ของผมเนาะนี่เห็นไหม0125คนละตัวนะครับเนี่ยใช่ไหมประมาณนี้เลยใช่ไหมลายตัวหนึ่งลายก็จะเป็น0125นะครับมันผูกกับอีเมลของลายตัวนั้นอยู่แล้วทีนี้ให้ตัวคาลิด้าเนี่ยผมเข้าอีเมลหนึ่งเนี่ย0126ตัวเนี้ยจะใช้ตัวเนี้ยคนละตัวเลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวยังไงสักถามหลังไมค์เนาะเพิ่มเติมเผื่ออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอ่ะตอนนี้ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปที่9จุดนะครับเลือกไปที่ Google Calendar ปฏิทินนะครับปึ๊บนะครับ ปฏิทินนะครับอันที่เปิดอยู่ก็คืออันที่ถูกเรียกหรือใช้งานนะครับตอนนี้ผมใช้หลายเทสไลน์เทสก็คือตัวนี้นะครับ ID มันเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับทีนี้ผมจะให้ดูก่อนว่าให้ท่านสังเกตนะครับเนี่ยมันจะลงท้ายด้วยกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปคาล endar เห็นไหมครับกรุ๊ปคาล endar.google นะครับทีนี้ตัวที่ใช้เนี่ยคือตัวนี้เดี๋ยวผมจะคลิกเข้าไปนะครับเพื่อให้ท่านเห็นรายละเอียดนะครับตั้งค่าและการแชร์นะครับ3จุดนะครับตั้งค่าและการแชร์คลิกเข้าไปนะครับชื่อของมันก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมอธิบายก่อนเนาะก็จุดสำคัญเนี่ยจะเป็นเรื่องเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องปฏิทินก็จะผูกกับเวลาทีนี้ผมอยากให้ท่านเลื่อนจะให้รู้ตำแหน่งว่าเราจะไปเอาที่ไหนนะครับเนี่ยตรงนี้ครับเห็นไหมใช้งานร่วมกับปฏิทินนะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่คือจุดที่เราจะไปเอานะครับเนี่ยรหัสปฏิทิน ID calendar นะครับเดี๋ยวเราจะสร้างใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างใหม่เลยนะครับทีนี้ย้อนกลับไปนะครับปึ๊บสอนย้อนให้อยู่หน้าลักษณะนี้นะครับทีนี้จะสร้างใหม่สร้างยังไงนะครับกดไปที่บวกนะครับกดไปที่บวกเพิ่มปฏิทินอื่นปึ๊บนะครับทันไหมครับอยากให้เริ่มตรงนี้ใหม่ไหมครับสร้างปฏิทินใหม่นะครับ create calendar นะครับปึ๊บมันให้ตั้งชื่อครับตัวนี้คือชื่อที่ท่านควรจะจําได้อย่างผมนี่สร้างอะไรนี่ระบบปฏิทินประจําวันชื่อเหมือนกันเลยงงไปเลยนะครับวันนี้ก็สร้างสักชื่อนึงแล้วก็ให้จําได้นะครับเอาอะไรดีครับผมตั้ง ABC ก็แล้วกันนะครับ03อ่ะ ABC 03ท่านจะใส่คําอธิบายอะไรก็แล้วแต่นะครับปฏิทิน
ทดสอบอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้สำคัญนะครับหลายคนอาจจะขึ้นตัวอื่นให้เลือก GMT บวก7นะฮะ GMT บวก7เรื่องนี้ GMT บวก7ก็จะเป็นกรุงเทพด้วยมีหลายซีกโลกนะครับบวกบวกเลื่อนนิดนึงนะครับหากรุงเทพนะครับหากรุงเทพหัดใช้ตลอดยังไม่ชินครับโอเคไหมครับกรุงเทพนะฮะเลือกกรุงเทพปึ๊บได้ไหมครับทีนี้เราก็จะสั่งสร้างปฏิทินนะครับสั่งสร้างเลยครับแล้วจำชื่อไว้ด้วยนะครับสร้างอะไรไว้สร้างปฏิทินครับปึ๊บรอสักครู่จะเห็นได้ว่ามันจะโผล่มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับโผล่มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับหนึ่งครับทำไมหน้าจอผมที่เห็นของท่านไม่เหมือนของผมเลยคือมีแต่ตารางของ Google Sheet นะครับฮะย้อนกลับตอนนี้เข้าแบบนี้ไหมครับเข้าแบบนี้ไหมไม่เห็นตัวปฏิทินนะที่โชว์อ่ะเห็นแต่ตัวเราไอ้เนี่ย Google Sheet นะครับแต่ว่าเอากระดิกไปกระดิกมาเนี่ยครับเข้าจุดไป9จุดแล้วก็ปฏิทินครับก็เนี่ยครับเพื่อของผมเข้าครับแต่ว่าที่หน้าจอของท่านน่ะมันไม่ได้เป็น Google Sheet อ่ะผมกำลังดูว่าเป็นที่ผมเป็นที่ท่านกันแน่ผมแชร์ทั้งหน้าจอไม่ใช่เหรอครับอันนี้ใช่ครับผมก็เห็นเป็นปกติครับผมน่าจะเห็นท่านช้าด้วยปกติไม่ทุกท่านเห็นเป็นชีทหรือปฏิทินครับปฏิทินครับผมเห็นเป็นชีทเนี่ยตอนนี้เป็นหน้าตาของท่านนิคมครับตอนนี้ถูกต้องไหมครับอ๋อท่านเลือกวิวเป็นในนี่ครับด้านบนมุมบนขวาครับเลือกสปีกเกอร์แกลเลอรี่อะไรพวกนี้ครับใช่ครับผมเป็นสปีกเกอร์ครับเลือกเป็นแกลเลอรี่ครับแล้วก็เวลานั้นให้เลือกเป็นสลับมันจะมีคำว่าสลับสวิตอะไรเงี้ยครับเอาสังงานเดี๋ยวตอนวิวเดี๋ยวถ้ามันขึ้นแบบเมื่อกี้ให้ท่านผอ.เลือกไปที่วิวแล้วมันจะมีคำว่าสวิตกลับไปที่ระหว่างผู้พูดกับพรีเซนต์ประมาณนี้อันยาวๆกว่าเขานะครับได้ครับโอเคฮะทันไหมครับหรือว่าอยากให้ย้อนเมื่อสักครู่ไหมครับหรือยังไงเอาทำใหม่ให้เห็นกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตเริ่มอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับลบไปก่อนก็แล้วกันนะครับ ABC 03นะจะได้ดูไปพร้อมกันให้เปิด9จุดขึ้นมานะครับนะครับเลือกไปที่ปฏิทินนะครับปฏิทินหรือคาเลนดาร์นะครับแล้วก็ไปที่ปฏิทินอื่นๆนะครับจะมีเครื่องหมายบวกนะครับตรงนี้กดบวกลงไปนะครับสร้างปฏิทินใหม่นะครับสำหรับท่านที่ไม่ทันแจ้งได้นะครับสร้างปฏิทินใหม่นะครับปึ๊บผมขออนุญาตตั้งชื่อเหมือนเดิมนะครับ ABC 03นะครับ ABC 3ใช่ไหมตั้งอะไรก็ได้จำเอาแล้วก็เลือก GMT บวก7นะครับตรงนี้พยายามตั้งนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งท่านจะเจอปัญหาเรื่องของเวลานะครับหากท่านไม่ตั้งมันสามารถเลื่อนไหลได้ตลอดนะครับบางทีเผลอโดยเฉพาะ Google Sheet เนี่ยนะครับขอให้ไปเช็คหรือสคริปต์ก็ต้องไปเช็คนะครับจะดีมากๆนะครับเมื่อถึงตรงนี้นะครับเมื่อถึงตรงนี้ก็สั่งสร้างปฏิทินนะครับสร้างปฏิทิน โอเคเมื่อสร้างเสร็จมันก็จะขึ้นมานะให้ย้อนกลับมานิดนึงนะครับก็จะเห็นรายการที่เราสร้างให้ไปที่ตอนนี้บางทีมันติ๊กเต็มไปหมดนะครับถ้าท่านเปิดมันจะขึ้นเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นให้ไปที่3จุด
นะครับ3จุดข้างหลังมันนะครับแล้วเลือกแสดงรายการนี้เท่านั้นนะครับเพื่อจะได้โชว์รายการของมันเท่านั้นนะครับอันนี้แสดงรายการนี้เท่านั้นนะครับโชว์เนี้ยอันอื่นไม่เอาพูดง่ายๆปุ๊บมันจะติ๊กถูกออกหมดพูดง่ายๆเกิดมันมีเยอะเราติ๊กไม่หมดอะไรเงี้ยนะครับก็จะเกิดความผิดพลาดได้ทีนี้ขออนุญาตลบคลิปด้วยค่ะตรงนี้ค่ะพอได้ครับตรงนี้ให้ไปที่จุด3จุดนะครับจุด3จุดมันไม่มี3จุดอะค่ะมันมีเป็นลูกตาย้อนกลับไปก่อนครับย้อนกลับไปก่อนหรือไม่ก็เลือกคาเลนดาร์ใหม่ก็ได้เข้าใหม่นะครับถ้าไม่เห็นคือเมื่อกี้เราจะเข้าไปที่ไอ้พวกนี้มันก็เลยจะเป็นอีกโหมดหนึ่งต้องกลับมาอยู่โหมดที่มีให้เลือกอย่างเงี้ยครับหรือกลับหน้าหลักของมันได้แล้วค่ะโอเคแล้วก็ไปที่3จุดนะครับ3จุดยืดออกมาครับปึ๊บแสดงรายการนี้เท่านั้นนะครับแสดงรายการนี้นะครับเพื่อโชว์รายการเดียวคุณไงโชว์รายการเดียวนะครับมันอาจจะติ๊กถูกหลายอันทีนี้เราจะเข้าไปดู ID มันนะครับเข้าไปดู ID มันไปที่3จุดครับอีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่ตั้งค่าและการแชร์นะครับตั้งค่าและการแชร์นะครับเอาคลิกเข้าไปครับปึ๊ก1ครั้งนะครับเมื่อกี้ผมให้ท่านดูแล้วว่าเราจะไปดูที่ไหนให้ท่านเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาครับดูดีๆนะครับหาของตัวเองให้เจอนี่ของผมมาหมายเลขใหม่ครับรหัสปฏิทินใช้คำนี้นะครับรหัสปฏิทินให้ท่านคัดลอกตรงนี้แหละนะครับไปใส่ที่ Google Sheet นะครับอ่ะรูดดำครับปื๊ดนะครับดับคลิกได้ไหมตะเลือดนะครับไปถึงรูดดำนะครับถ่ายครบนะครับคอนโทรล C นะครับหรือคลิกขวาคัดลอกก็ได้นะครับเลือกไปที่ชีทนะครับชีทตรงนี้คืออันเก่าของผมนะครับขออนุญาตลบออกแล้วก็วางตัวใหม่ลงไปนะครับอาจจะคลิกขวาหรือคอนโทรลชิป V ก็ได้นะครับวางแบบพิเศษเลือกเป็นค่านะครับก็ได้ชุดใหม่ของเราออกมาแล้วนะครับพร้อมจะทำงานทีนี้เราจะไปทดสอบใส่ค่าสักนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับย้อนกลับมานิดหนึ่งวันนี้วันที่2ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะใส่ค่าลงไปพรุ่งนี้วันที่3เราจะใส่ค่าหนึ่งเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับตอนนี้หลายท่านน่าจะอยู่ที่วันที่2ท่านจะเลือกเป็นสัปดาห์เป็นเดือนก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นเดือนก็ได้นะครับคลิกที่วันที่2นะครับหรือถ้าใครไม่เห็นก็สั่งสร้างก็ได้นะครับสร้างกิจกรรมก็ได้นะครับคลิกลงไปนะครับคลิกลงไปกิจทดสอบนะครับประชุมซูมนะประชุมซูมนะครับวันที่2นะวันที่2ท่านต้องการกำหนดรายละเอียดขนาดไหนนะครับยาวทั้งวันไหมถ้าไม่ทั้งวันก็ติ๊กออกก็กำหนดเวลานะครับดึงลงมาเลยครับยาวกี่โมงถึงกี่โมงอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้หรือถ้าท่านจะทำทั้งตลอดวันก็ใช้ติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็สถานที่จะใส่ไหมนะครับตรงนี้ไปที่เมนูไหนคะถามนิดนึงค่ะตอนนี้คุณครูอยู่ที่แบบไหนครับอยู่ที่ลักษณะนี้หรือว่าอยู่แบบเป็นวันครับเป็นวันแบบนี้ไหมหรือว่าแบบสัปดาห์แบบนี้ครับเป็นเดือนค่ะเป็นเดือนนะฮะเลือกเป็นเดือนนะครับให้คุณครูนะครับคลิกลงไปตรงๆเลยครับจึ๊ก1ครั้งเห็นไหมครับมันจะมีหน้าต่างออกมาหรือถ้าไม่ใช้ก็เลือกไปที่สร้างกิจกรรมก็ได้ครับเนี่ยขอบคุณค่ะคลิกปั๊บครั้งนะครับซูมใส่แบบง่ายๆก็แล้วกันนะฮะเลือกวันที่จะใช้จะเอาตลอดทั้งวันหรือจะเอาช่วงเวลาอะไรก็ว่าไปนะครับกำหนดใส่กิจกรรม
ใส่รายละเอียดที่ไหนเลือกลงไปเลยนะครับหรือจะใส่เป็นสถานที่ห้องประชุมอะไรก็ได้คำอธิบายก็อยู่ที่ท่านเลยนะครับอยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมถ้ามีไฟแนบก็ใส่แนบได้นะครับแต่ว่าระบบไม่สามารถจะไปดึงส่วนของไฟแนบได้นะครับแล้วก็บางรายการดึงได้บางส่วนแค่นั้นนะครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับ A B C 3ตรงนี้ดูด้วยนะครับถ้าเรามีหลายอันน่ะบางทีมันมี1 2 3อันเต็มไปหมดสมมติว่าผมเซฟของอันนี้นะครับปึ๊บนี่1รายการแล้วนะครับอ่ะวันที่3ครับผมเพิ่มอีกรายการนึงครับของพรุ่งนี้นะฮะประชุมนะครับ3มีนาตลอดทั้งวันก็ได้นะครับอยากจะได้แตกต่างท่านลองใส่หลายๆอันเลยนะครับเป็นช่วงเป็นยังไงตลอดทั้งวันเป็นยังไงนะฮะลองเลือกดูนะครับเลือกในสิ่งที่ท่านอยากจะพิมพ์เลยนะครับผมก็อนุญาตใส่ทดสอบไปเรื่อยๆนะครับสั่งบันทึกครับปุ๊บอันนี้ผมใส่ทั้งวันนะครับอันนี้ใส่เป็นช่วงต่างกันจะลองใส่สัก1หรือ2รายการก็ได้นะครับใครที่ใส่ข้อมูลในคาล endar แล้วกดเลข3ให้หน่อยครับผมใครที่ยังไม่เรียบร้อยก็กดเลข0นะครับจะได้ไปพร้อมกันถ้ามี0ผมจะรอก่อนนะครับใส่สัก2หรือ3รายการก็ได้นะครับตามที่ท่านอยากจะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นของวันนี้ของพรุ่งนี้จะได้เห็นไปพร้อมกัน0นี่คืออะไรครับ0 PK การแล้วแล้วจ้ะฮะก็ใส่รายการกิจกรรมครับผมใส่ยังใส่แล้วแต่บ่ทันแล้วเถื่อบ่จ้าไม่ต้องเอายาวนะเอาสมมุติว่าจ้าจ้าขอแจกับใจจ้ะให้เห็นเฉยๆครับใจเย็นๆโอเคนะครับกดอะไรก็ได้เพื่อให้เห็นนะครับกด AABB อะไรก็ว่าไปนะฮะตอนนี้เมื่อท่านครบแล้วนะครับหรือให้มีแล้วผมก็จะขออนุญาตกลับไปที่ Google Sheet นะครับตอนนี้เราพร้อมที่จะดึงข้อมูลมาทดสอบนะครับตอนนี้จะเข้าไปที่โค้ดแล้วนะครับเราใส่2จุดก็คือ ID ของ Calendar กับโทเค็นห้องที่จะแจ้งเตือนห้องที่จะแจ้งเตือนไม่จำเป็นจะเป็นห้องเดียวนะครับตอนนี้ผมใส่แค่ห้องเดียวเฉยท่านอาจจะไปห้องผู้บริหารต่างหากห้องวิชาการต่างหากก็ใส่เพิ่มได้นะครับแต่ว่าต้องรู้ตำแหน่งเซฟนี้แค่นั้นเองนะครับตอนนี้เราจะเริ่มเข้าไปโค้ดหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งนิดหน่อยนะครับให้ท่านไปที่ส่วนขยายครับส่วนขยายนะครับคลิกส่วนขยายเลือกแอปสคริปต์นะครับแอปสคริปต์นะครับส่วนขยายนะครับแอปสคริปต์นะครับเข้าไปเลยนะครับในครั้งแรกมันอาจจะช้านิดนึงนะครับก็ต้องรอหรือไม่ก็ปิดแล้วเข้าใหม่2ถึง3รอบนะครับ2ถึง3รอบนะฮะตอนนี้โค้ดตัวเล็กนะครับสิ่งที่ผมเรียบร้อยยังครับทุกท่านทีนี้อย่าลืมว่าเมื่อกี้ผมเตือนแล้วว่าในเรื่องของการใช้คาล endar หรือเกี่ยวกับตัวเลขที่เป็นวันที่เนี่ยต้องพยายามไปเช็คเรื่องของ GMT ก่อนให้ท่านกลับไปที่คำว่าใช้เครื่องมือแบบคลาสสิกก่อนนะครับอยู่มุมขวาใช้เครื่องมือแบบคลาสสิกมันจะมีหน้าต่างหรือไดอะล็อกบ็อกซ์ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เรากดกากบาททิ้งนิดนึงนะครับแล้วก็ปิดนะครับจะเห็นได้ว่าหน้าตามันจะเปลี่ยนไปตรงนี้นะฮะหน้าตาให้ไปที่เมนูแรกนะครับแล้วเลือกล่างสุดคุณสมบัติของโครงการนะครับปึ๊บเช็คก่อนว่าเป็นเวียงจันทร์หรือกรุงเทพไหมเซฟยังไงมันก็จะออกเวียงจันทร์นะครับไม่เชื่อก็ลองกำหนดดูก็ได้นะครับปึ๊บนะครับสั่งกรุงเทพ GMT บวก7นะครับบันทึกเปิดใหม่ก็ได้นะครับเปิดใหม่เช็คดูนะครับโอเคได้ตรงนี้ละเรียบร้อยแสดงว่าเวลาไม่ผิดหลายท่านจะขึ้นลบ5นะครับ
ถ้าทำแบบสร้างใหม่หรืออะไรต้องระมัดระวังนะต้องระมัดระวังทีนี้เพื่อความสะดวกหลายท่านอาจจะชินเครื่องมือแบบใหม่ให้กลับไปที่ปุ่มสีน้ำเงินตรงนี้ใช้เครื่องมือแบบใหม่ครับปึ๊บนะเดี๋ยวมันจะกลับมาที่อันแบบใหม่นะครับซึ่งผมจะไม่ชอบนิดเดียวตรงที่จริงๆมันน่าจะย่อได้อีกตรงนี้นะครับหรือขยายเพราะอันนี้มันฟิกเลยว่ามันกว้างนะครับก็เลยอาจจะไม่ชอบนิดนึงนะครับฟังก์ชันจะมีอยู่นะครับ3ตัวนะครับ3ฟังก์ชันตัวที่จะใช้ก็คือตัวหลักเนี่ยนะครับเป็น daily event message นะครับตัวสั่งรูปแบบจะอยู่ที่ on plane to message นะครับส่งแจ้งเตือนจะเป็น send message นะครับทีนี้บรรทัดที่2ท่านอาจจะลบก็ได้นะครับแต่ว่าจะผมไม่ได้ลบก็เอาไว้ในส่วนบรรทัดที่3ก็คือให้เข้าถึงชีทอันนี้ผมขออนุญาตอาจจะบรรยายไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นนะครับผมอยากเน้นการทำงานกลัวหลายท่านอาจจะปวดหัวนะครับแต่ก็จะพูดคร่าวๆให้ฟังนะฮะก็เข้าถึงชีทนะครับเมื่อชีทเสร็จGoogle Sheet นี้ก็ให้ไปเข้าที่อะไรครับชีทเมนชีทเมนก็คือตัวนี้หากท่านใช้ชื่ออื่นให้เปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อยนะครับและชื่อต้องเหมือนกันกับตรงนี้นะครับเมนนะครับคำสั่งตรงนี้นะครับแล้วทีนี้ calendar ID อยู่ที่บรรทัดที่4 4คอลัมน์ที่3เห็นไหมครับบรรทัดที่4คอลัมน์ที่3 ABC ครับ ABC 3เห็นไหมครับก็คือตัวนี้แหละ ID calendar นะครับตัวถัดมาโทเค็นใกล้ๆกันเลยเห็นไหมครับ5 3เมื่อกี้4ก็ไป5ครับบรรทัดที่5นะครับคอลัมน์ที่3ก็คือโทเค็นที่เราใส่นี่แหละนะครับอันนี้ก็คือเก็บค่ามาใส่ตัวแปรแต่ละตัวนะครับโทเค็นก็ใส่ตัวนี้ ID calendar ก็ใส่ตัวนี้นะครับต่อไปก็เปิด calendar เข้ามาเป็นคำสั่งการเข้าถึง calendar โดยใช้การเปิด ID นะครับก็คือตัวนี้นะครับแล้วทีนี้ new date คืออะไร new date คือสั่งให้วันนี้นะครับผมจะเก็บค่าของวันนี้ก็คือ new date แล้วให้ลงตัวแปรชื่อ today นะครับผมเอา today เสร็จก็มา tomorrow ด้วยโดยบวกไปอีก1วันโดยต้องมีการกระจายปีเดือนวันส่วนของวันจะต้องถูกเพิ่มไป1เพราะว่ามันบวกไป1อย่าลืมว่าสมมุติว่าท่านต้องการสัก5วันบวกได้ไหมครับอยากรู้อีก5วันบวกเลยหรือมะรืนบวกได้ไหมครับบวกได้นั่นไงบางคนอยากรู้อีก2วัน3วันมีอะไรทำได้นะครับนี่คือหลักการนะครับTomorrow อะไรถัดไปเนี่ยสนุกนะครับถ้ารู้ตรงนี้นะครับง่ายๆเลยทีนี้นะครับ locker.log ก็มาล็อกดูวันเนี้ยมันขึ้นเลขอะไรตัวแปรอะไรก็ดูเอาถ้าท่านไม่ต้องการให้มันทำงานก็กด control ฝอฝาหรือ control slash มันจะขึ้น slash แบบนี้หรือท่านจะกดฝอฝาที่ขึ้น slash แบบนี้ก็จะเป็นหมายเหตุไม่ให้มันทำงานหรือกด control ฝอฝาแบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยนะครับตรงนี้เป็นฟังก์ชันของสัปดาห์และเดือนนะครับเป็นการใช้การดึงอาร์เรย์มาใช้นะครับเพราะฉะนั้นอาร์เรย์จะเริ่มต้นที่อินเด็กซ์แรกคืออินเด็กซ์อะไรครับ0ฮะอินเด็กซ์ครับ0นะครับแหมวันนี้เป็นเด็กดีขอบคุณมากครับเดี๋ยวมาจะหาเหยื่อทั้งนิดวิกสุดท้ายอินเด็กซ์ที่เท่าไหร่ครับท่านวิรัตครับวันเสาร์อินเด็กซ์ที่เท่าไหร่ครับไม่ครับไม่ทำงานร่วมกันครับครับครับเพราะว่า0คือวันแรกมีใครมี7ครับ6ด้วยใช่มั้ยครับต้องวัด6ตลอดใช่มั้ยครับมันจะมีอีกเคสนึงนะครับถ้าท่านดึงค่ามาจากชีทมันจะไม่มีวันอาทิตย์มันจะเริ่มที่1นะครับมันต้องไปเช็คต่างกันนะครับเพราะว่าเคยเจอมาแล้วนะครับแล้วก็ต้องมาเช็คดีๆว่าวันเริ่มต้นเป็นอะไรนะครับ ก็จะไม่พูดเดี๋ยวจะงงกันนะครับเดือนก็เหมือนกันนะครับอินเด็กซ์แรกก็จะเป็น0นะครับนะครับแล้วก็เดือนสุดท้าย11นะครับทีนี้ก็ today เมื่อกี้นะครับเราก็แยกวันตัดออกมาเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่ current dayคือเดทก็จะเป็นวันนี้วันที่2ก็จะได้เลข2ออกมานะครับเป็นสัปดาห์
แล้วเป็นวันอะไรวันในที่นี้คือวันในสัปดาห์นั้นจันทร์ถึงศุกร์ไม่ใช่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์นะครับวันของสัปดาห์ก็คือ0ถึง6ตรงนี้นะครับแล้วก็เดือน0ถึง11นะครับเดือนเนี้ยวันเนี้ยเยียร์นะครับก็มีอยู่2แบบครับผมก็เตรียมบวกไว้เผื่อใครจะใช้ไทยใช้แบบอังกฤษเลือกเลยครับชอบแบบไหนจะได้ไม่ต้องวุ่นวายมากบางคนบอกขอเป็นแบบ2022ก็ตัวล่างนะครับแต่ตอนนี้เราใช้2565ก็คือบวก543ไปนะครับเอาปีมาบวกนะครับอ้าวอย่าลืมว่าเมื่อสักครู่นะครับเดือนเนี่ยมันขึ้นเป็น0ถึง11เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาหาคำที่มันเป็นไทยเห็นไหมครับก็เลยต้องเอามาใส่ฟังก์ชันนี้นะครับเดือนนี้ก็อะไรครับ0 1 2ก็จะเป็นเลข2ก็คือลบ1พูดง่ายๆนะครับก็จะเป็นเดือนมีนาคมนะครับมันจะได้มันไอดีก็จะกลายเป็นคำว่ามีนาคมนะครับมีนาคมเลือกวันตรงนี้ก็เหมือนกันก็จะกลายวันนี้ก็จะเป็นวันพุธนะครับเมื่อสักครู่เป็นอะไรครับคือเดย์ก็คือวันเนี้ยพรุ่งนี้ผมก็ต้องไปหาว่าวันพรุ่งนี้มันเป็นของอะไรครับวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรถ้ามันอยู่ปลายเดือนมันเป็นเดือนหน้าไหมก็ต้องไปไล่ให้ระบบมันเช็คนะครับอันนี้คือฟังก์ชันเช็คของวันพรุ่งนี้อย่าคิดว่าเป็นเดือนเดียวกันนะครับถ้ามันเป็นปลายเดือนมันก็จะเป็นของเดือนหน้านะครับเช่น31พรุ่งนี้วันที่1มันจะเอาการคำนวณมาใช้นะครับลักษณะนี้นะครับพูดคร่าวๆอ้าวทีนี้เราจะเริ่มเอาข้อมูลมาทำอักขระข้อมูลแล้วนะครับก็คือเวลาโชว์วันเดือนปีเนี่ยผมจะใช้วันสิ่งที่อยู่ในเครื่องหมายซิงเกิลโคดหรือดับเบิลโคดเนี่ยเป็นข้อความที่ท่านสามารถพิมพ์เองก็ได้หรือท่านจะใส่อีโมจิก็คือ1ตัวอักษรใส่ลงไปก็ได้นะครับการเชื่อมโยงการจะใช้เครื่องหมายบวกตัวแปรก็จะเอามาใส่หลังเครื่องหมายบวกแล้วก็บวกต่อนะครับแล้วก็ข้อความที่ท่านต้องการอยู่ในเครื่องหมายซิงเกิลโคดหรือดับเบิลโคดก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวันที่วันนี้นะครับวันอะไรครับพุธที่อะไรครับ2เดือนมีนาคมพ.ศ2563ไอ้65ไม่ใช่2563 2565นะครับพรุ่งนี้ก็จะเหมือนกันพรุ่งนี้คือวันพฤหัสที่อะไรครับที่3เดือนมีนาคม2565นะครับอันนี้คืออักขระที่เอาไว้เป็นตัวต้นนะครับทีนี้ข้อความที่เราจะมาแจ้งของเมสเซจในปฏิทินเราให้มันว่างไว้ก่อนนะครับก็คือ today ก็คือวันนี้ให้ว่างก่อนเดี๋ยวค่อยเอามันรวมใส่ข้อมูลที่จะมาแจ้งวันพรุ่งนี้ก็เหมือนกัน next day หรือ tomorrow นะครับทีนี้การจะไปอ่านหรือดึงข้อมูลอยู่ตรงนี้ครับวันนี้นะครับให้ดึงของวันนี้นะครับวันที่เนี้ยนะครับมาใช้ก็คือใช้ today มันเป็นลักษณะดึงของมันก็จะเป็นอักขระเป็นวันที่นะครับของพรุ่งนี้ก็ใช้ tomorrow ซึ่งเป็นตัวแปรนะครับเป็นวันที่เหมือนกันของพรุ่งนี้ไปใส่เมื่อไปใส่เสร็จมันก็จะได้กิจกรรมออกมาแล้วมันก็จะสามารถวัดได้ว่ามีกี่กิจกรรมนะครับหรือว่างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีเอาตัวแปรมาจุดเล็งเลนก็คือความยาวเนี่ยมันมากกว่า0มั้ยหรือเท่ากับ0นะครับถ้าเท่ากับ0ก็คือไม่มีกิจกรรมท่านต้องการให้ข้อความที่ออกไปเนี่ยแจ้งว่าอะไรปฏิทินของท่านนั้นหมายของท่านกำหนดวันนี้นะครับไม่มีกิจกรรมนี่คือสิ่งที่จะแจ้งนะครับเนี่ยก็คือมันไม่มีแต่ถ้ามันมากกว่า0ก็เอากิจกรรมนั้นนะครับมาต่อกันเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโดยขึ้นต้นในลักษณะนี้แล้วไปเรียกฟังก์ชันดึงมาทีละกิจกรรมก็คืออะไรครับกิจกรรมแรกกิจกรรมที่1กิจกรรมที่2กิจกรรมที่3ไล่ไปเรื่อยๆแล้วใส่รายละเอียดชื่อกิจกรรมแล้วก็เวลาถ้าไม่มีศูนย์นำก็จะใส่ศูนย์นำมันจะมี2แบบก็คือแบบทั้งวันนะครับก็จะใช้อีกลักษณะหนึ่งนะครับถ้ามีช่วงถึงกันก็จะมีเวลา2ช่วงนี่คือลักษณะการกำหนดของมันนะครับเดี๋ยวขอดูตรงนี้
ว่ามันขึ้นลักษณะนี้นะครับจะเห็นไหมครับเป็นการชื่อกิจกรรมนะครับต่อด้วยอะไรครับเวลาแล้วก็รายละเอียดของข้อมูลของกิจกรรมนั้นประมาณนี้นะครับถ้าทั้งวันจะเห็นได้ว่าไม่มีตัวเวลาเห็นไหมครับเนี่ยจะไม่มีเวลาใช้เวลาทั้งวันแทนเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นคำไปเลยนะครับอันนี้คือตัวกรองเวลาแล้วแบ่งเป็น3ส่วนนะครับเพื่อที่จะมาต่อกันเรื่อยๆนะครับเพื่อจะมาต่อกันอันนี้คือชุดของวันนี้นะครับชุดของพรุ่งนี้ก็แยกอีกเป็นชุดหนึ่งแล้วใส่ในตัวแปรชื่อ message next day นะครับก็เอากิจกรรมมาต่อกันเรื่อยๆนะครับเมื่อพร้อมเสร็จนะครับเราก็จะสั่งให้มันแจ้งเตือนผมก็ใช้วิธีอะไรครับเอาตัวแปรของวันนี้มาแจ้งก่อนก็จะเห็นได้ว่าเป็นชุดเนี่ยนะครับชุดนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วชุดที่2ก็ตามมาเป็นของวันพรุ่งนี้โดยใช้บวกเป็นตัวขั้นเห็นไหมครับขึ้นบรรทัดใหม่ก่อนแล้วตามด้วยวันถัดไปนะครับแจ้งที่ห้องไหนถ้าท่านมีมากกว่า1ก็โทเค็น1โทเค็น2โทเค็น3ก็คือทำบรรทัดเพิ่มแต่ถ้าเยอะเราก็อาจจะใช้วิธีวนลูปก็ได้นะครับส่วนฟังก์ชันที่ใช้สำหรับการแจ้งหรือส่งข้อมูลเหล่านั้นนะครับจะใช้ฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชันเนี่ย payload พวกนี้นะครับอยู่ไหนเนี่ยหลายบรรทัดอันนี้มี payload ด้วยมี try ด้วยนะครับมันจะไปอ่านหากมีข้อผิดพลาดหรืออ่านไม่ได้อะไรเงี้ยมันมีการเช็คได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มรันกันแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดว่าท่านมีข้อผิดพลาดหรือส่วนไหนที่ยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะลองมาเช็คกันนะครับอันดับแรกให้ท่านเลือกชื่อฟังก์ชันออกมาก่อนนะครับไป daily event message นะครับสั่งเรียกใช้ครับทุกท่านจะต้องขึ้น permission เพื่อตรวจสอบสิทธิ์นะครับหรือ permission ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับ รันเลยครับจริงๆแล้วไม่โปรแกรมทำงานได้เลยท่านแค่ permission กับตั้งอะไรครับ trigger แค่นั้นมาแล้วครับคืนนี้ยังครับคืนนี้ยังเดี๋ยวผมจะรอนิดนึงนะฮะช่วงนี้รันให้ขึ้นนะครับรันให้ขึ้นโอเคไหมครับพร้อมยังพร้อมนะครับมีใครไม่พร้อมมีไหมครับแจ้งส่งเสียงได้เลยกดศูนย์นะฮะใครไม่พร้อมเมื่อพร้อมแล้วผมจะขอตรวจสอบสิทธิ์ซึ่งหลายท่านก็คงจะชินและถ้าเข้ามาที่เนี่ยตรวจสอบสิทธิ์ประจำไปที่ตรวจสอบสิทธิ์หรือ permission นะครับซ้ายไว้นะครับซ้ายอันดับแรกมันจะให้ท่านเลือกอีเมลที่ใช้หากมีการผิดพลาดหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่มันจะต้องแจ้งมันจะให้แจ้งไปที่เมลไหนนี่คือสิ่งที่ให้เลือกเลือกไปที่เมลของท่านครับปึ๊บนะครับแล้วเลือก advance หรือขั้นสูงที่ด้านซ้ายมือนะครับ advance หรือขั้นสูงนะครับแล้วก็อย่าไปคลิกปุ่มสีน้ำเงินนะครับหลายท่านเนี่ยเห็นสีน้ำเงินความปลอดภัยคลิกเลยไม่ใช่นะมาล่างสุดนะครับหลายท่านจะชินแล้วนะครับจะมีขีดเส้นใต้หรืออันเซฟไม่ปลอดภัยตรงเนี้ยเป็นการเข้าถึงคำสั่งต่างๆเลือกเลยครับอยู่ล่างสุดนะครับแอดวานซ์เสร็จมาเลือกล่างสุดนะครับทันนะฮะปึ๊บคลิกเข้าไปครับ1ครั้งจุดสุดท้ายครับอนุญาตหรืออัลโลนะครับอัลโลหรืออนุญาตคลิกลงไปเลยครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ท่านก็ไปดูผลงานที่ห้องแจ้งเตือนของท่านตอนนี้ผมล็อกข้อมูลไว้ทุกท่านจะต้องขึ้นดำเนินการเสร็จแล้วนะครับมีท่านใดที่เกิดข้อผิดพลาดให้พิมพ์เลข0ขึ้นมาเลยครับพิมพ์เลข0มานะถ้าเออร์เลอร์หรือผิดพลาดให้สั่งเรียกใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ายังผิดพลาดอยู่แจ้งกดเลข0เลยครับจะได้เคลียร์ตรงนี้เป็นจุดๆเมื่อกี้ผมสั่งไปที่บอมเบอร์เห็นไหมครับปึ๊บนี่มาแล้วของผมวันนี้กับพรุ่งนี้มีใครไม่ได้หรือติดตรงไหนครับกดเลข0เลยครับผมรออยู่เก่งปานนั้นใช่ไม่มีเลยล่ะครับถามเลยครับคำถามมีก็ได้ครับมีครับ ID calendar อยู่ตรงไหนครับ ID calendar นะครับให้ไปที่จุด3ตอนนี้เห็นหน้าจอผมไหมครับคาเลนด้าไหมครับครับเห็นครับไปที่ชื่อตอนนี้จะต้องมีติ๊กถูกอันเดียวนะครับที่ท่านสร้างนะไป3จุดเลือกการตั้งค่าการแชร์นะครับปึ๊บ
เลื่อนลงมาล่างนะครับเลื่อนลงมาล่างมากเลยใช้ร่วมกับปฏิทินนะครับอยู่ตรงนี้ครับนี่คือรหัสปฏิทินครับต้องลงท้ายด้วยเนี่ยกรุ๊ปคาเลนดาร์ตรงนี้นะครับนี่คือรหัสปฏิทินครับครับอ่ะตรงไหนนะครับใช้ร่วมกับปฏิทินครับครับเจอแล้วครับครั้งแรกๆผมก็หลงเหมือนกันครับไปใช้สาธารณะอันถัดมานั่นแหละผมขึ้นมาแค่นี้เองให้มีคำว่าต้องมีคำว่ากรุ๊ปนะครับดูดีๆนะฮะของผมเปิดเลยขึ้นโอเคครับเดี๋ยวค่อยถามหลังไมค์ทีก็ได้ครับคนอื่นจะได้ไม่ช้าครับครับขอบคุณเนี่ยใช่ครับลูกปฏิทินผมมีแบบเนี้ยเดี๋ยวผมแชร์ให้ครับปฏิทินนะครับรหัสปฏิทินมันจะแอดกรุ๊ปคาลเลนดาร์อะไรเงี้ยนะครับดูตามตัวอย่างที่อยู่ในชีทนี่ก็ได้นะครับอันนี้ก็น่าจะจบในส่วนของชุดแรกนะครับเพราะว่าไม่เห็นท่านทีนี้มาสู่ชุดที่2นะครับที่ผมมีคำถามครับอย่าเพิ่งถามคำถามครับกรณีที่ขึ้นตัว daily event message เป็นรหัส GS 48อันนี้ผมทดสอบก็คือตามที่เมื่อกี้มีผู้เข้าร่วมถามว่าถ้าใช้คนละอีเมลกันได้ไหมนะครับถือว่าเป็นคำถามหรือว่าแลกเปลี่ยนแล้วกันนะครับผมใช้อีเมลองค์กรเป็นการออกปฏิทินนะครับแต่จะให้อีเมล Gmail เนี่ยในการส่งข้อความแทนมันไม่สามารถรับได้นะครับก็คือใช้อีเมลคนละอีเมลกันนะครับตัวตรงนี้มันเหมือนกันไหมครับตรงนี้มันเหมือนกันครับเหมือนกันผมไม่แน่ใจว่าต้องไปแชร์ไหมเมื่อกี้ลองดูข้อมูลจากที่ท่านผมก็เพิ่มหลังให้กันแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่เคยได้ตกลงว่าท่านทดสอบกับอีเมลองค์กรเนาะครับผมเดี๋ยวผมไปเช็คให้เพราะว่าผมก็พอดีวันอบรมน่ะผมใช้อีเมลธรรมดานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปตรวจสอบแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งภายหลังแล้วก็ให้สมาชิกได้ทราบด้วยขอบคุณท่านนิคมนะครับที่ช่วยเช็คนะครับเดี๋ยวจะมันอาจจะต้องมีเรื่องของแอดมินที่จะเข้าไปกำหนดที่คาลเลนดาร์ด้วยหรือเปล่าตรงนั้นเดี๋ยวผมไปเช็คก่อนนะครับขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยวทีนี้ผมจะขออนุญาตใช้ปฏิทินตัวนี้ตัวเดียวนะครับมันจะเดี๋ยวจะเพิ่มมาอีกตัวนึงทีนี้มาสู่หมายเลข ชุดที่2นะครับ6 9 6แล้วก็9แล้วก็10นะครับ6แล้วก็9แล้วก็10เป็นการเพิ่มง่ายๆครับเพิ่มง่ายๆก็คือเพิ่มอีกชุดหนึ่งนะครับแต่คำสั่งจะต่างกันนิดนึงนะครับ6 9 9 9 9ใครที่มีอยู่แล้วหรือสำเนาก็เปิดมาได้เลยนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าจะมีส่วนแตกต่างนิดเดียวนะครับนิดเดียวเพื่อท่านอยากให้มีการใช้งานร่วมกันนะครับ9 9มีใครยังไม่ได้ไฟล์มีไหมครับเดี๋ยวผมแชร์ให้ที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะสำเนานะครับสำเนาจะได้เริ่มต้นเหมือนกันนะ copy นะครับ copy แบบ multiple ID นะครับง่ายๆเลยครับแต่ว่ามีหลักการในการทำนิดหนึ่ง สังเกตตรงนี้นะครับโทเค็นนะเดี๋ยวผมเอาของชุดแรกมาใส่ก่อนนะครับก็คือมี ID นะครับอันแรกก่อนนะฮะไอดีนะครับแล้วก็โทเค็นที่จะแจ้งเตือนนะครับใครไม่ถนัดก็ใช้ ID ของผมก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมส่งให้นะครับโทเค็นสำหรับท่านที่อาจจะไม่ถนัดนะครับใช้ห้องที่ผมสร้างให้ก็ได้นะครับบอมเบอร์6นะครับทีนี้ทำไมเราถึงต้องใส่ชื่อด้วยจะได้ทราบว่าเราคาลเลนดาร์ในชุดแรกเนี่ยเป็นกิจกรรมของคนที่1นะครับ ID อันที่2เนี่ยเอาไปแจ้งใครแจ
จะได้ทราบว่าพรุ่งนี้วันนี้ต้องทำอะไรบ้างนะครับซึ่งสามารถใส่รวมกันได้ดีกว่าเราเรียกอะไรไปกำหนดในคาล endar อันเดียวแล้วใส่ชื่อไปด้วยอะไรมันอาจจะดูวุ่นวายนิดหนึ่งนะครับอาจจะวุ่นวายทีนี้ขออนุญาตตอนนี้จะเห็นได้ว่าตอนนี้เรามีแค่ชุดเดียวเราจะไปเพิ่มคาล endar ชุดหนึ่งนะครับให้ทุกท่านตอนนี้ขออนุญาตปิดตัวเก่าไปได้เลยนะครับเพราะว่าเอาข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวเปิดคาล endar ใหม่นะครับปิดเผื่อปิดไปเมื่อสักครู่นะครับปฏิทินนะครับ ตอนนี้ผมจะสร้าง A B C 4ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับตอนนี้มี3นะครับก็คือของคนแรกคนแรกก็คือสมพงษ์เดี๋ยวผมจะสร้างของสมชายให้เป็นอีกเซตหนึ่งนะครับก็ไปที่เครื่องหมายบวกนะครับบวกสร้างปฏิทินใหม่นะครับเหมือนย้อนกลับอีกครั้งหนึ่งนะครับ A B C 4นะครับก็ GMT บวก7เหมือนเดิมนะครับไม่ทันแจ้งได้นะสร้างปฏิทินครับ มาแล้วนะครับมาแล้วแล้วก็ย้อนกลับนิดนึงนะครับทีนี้จะเห็นได้ว่าบางทีท่านอาจจะออกด้วยซ้ำว่าเออันนี้ตกลงเราจะอยู่ของ3หรือ4มันจะงงนะครับอาจจะไม่ถนัดก็ให้ท่านติ๊ก3ออกไปก่อนก็ได้นะครับจะเห็นอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าท่านติ๊กมันก็จะโชว์ของ3เห็นไหมครับเนี่ยหรือเอา4ออกไปก่อนตอนนี้ผมขออนุญาตโชว์แค่4นะครับ วันที่ เลือกเป็นเดือนนะครับมีนาคมวันที่2นะครับเลือกเพิ่มกิจกรรมนิดนึงนะครับผมใส่กิจกรรมเดี๋ยวไปเอา ID ทีหลังนะครับทดสอบ1นะครับทดสอบวันที่2นะครับจะได้เห็นตลอดวันก็ได้นะครับใส่ข้อมูลให้มันมีเฉยๆนะครับนะครับสังเกตตรงนี้ด้วยนะ A B C 4ตอนนี้ผมใส่ของวันที่2เดี๋ยวผมจะขออนุญาตใส่วันที่3เพื่อให้มีข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะครับจุดจาวัดตอนนี้ผมใส่ไปนะครับนี่ขอแยกเวลานิดนึงนะครับวันที่3ก็1ทุ่มอย่างเงี้ยนะครับ2ทุ่มครับถ้าผมเลือกแบบ3กับ4เห็นไหมครับถ้าท่านไม่สังเกตมันจะสังเกตยากมากนะครับท่านอาจจะต้องไปแบ่งเป็นวันหรือสัปดาห์หรืออะไรเงี้ยนะครับถ้ามันเป็นเวลาเดียวกันมันจะซ้อนกันมันจะดูยากนะเพราะฉะนั้นถ้าดูก็อาจจะต้องดูเป็นลายๆไปอย่างเงี้ยนะครับปึ๊บนะครับเห็นไหมครับอาจจะต้องดูเป็นลายๆไปหรือตอนเนี้ยอยากที่จะโชว์เพื่อเช็คข้อมูลก็ให้ระบบมันเป็นตัวเช็คได้นะครับแต่เวลาคนที่จะกำหนดงานหรืออะไรถ้าจะให้ถนัดหรือไม่หลงหรือคลิกมั่วนะครับก็สามารถที่จะเขาเรียกอะไรครับเลือกทำทีละคนก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลดีกว่านะครับทีนี้ตอนนี้เราจะเข้าไปเอา ID Calendar อีกชุดนึงนะครับก็คือแจ้งแต่ละคนนะครับเพราะว่างานแต่ละคนเวลาต่างกันกิจกรรมต่างกันนะครับก็เข้าไปที่3จุดนะครับของชุดที่4นะครับไปที่ตั้งค่าการแชร์นะครับตั้งค่าการแชร์เลื่อนลงมาที่อะไรครับใช้ร่วมกันนะครับใช้ร่วมกันตรงนี้นะครับรหัสปฏิทินนะครับมันจะมีคำว่ากรุ๊ปนะครับ
เดี๋ยวลองใส่นะครับคอนโทรล C นะครับหรือคลิกขวาสำเนาเอาวางครับแก้ไขวางแบบพิเศษถ้าเท่านั้นนะครับท่านอาจจะใส่ชื่อใครก็ได้นะครับมันก็จะเป็นการดึง2ชุดนะครับตรงนี้เสร็จหรือยังครับใครที่เสร็จแล้วกดเลข5ให้หน่อยครับกดเลข5ใครยังไม่เสร็จขออนุญาตกด0นะฮะจะได้รอนิดนึงหรือมีคำถามพิมพ์ได้เลยนะครับหรือจะถามในช่วงท้ายก็ได้นะครับผู้ไก่เชิญครับหรือให้รอมันทำไมมันเป็น ID เดียวกันนะคะนะฮะตรงไหนครับงงว่ามันเป็น ID เดียวกันกับเมื่อกี้อะค่ะไม่ครับมันจะคนละ ID อยู่แล้วครับผู้ไก่จะแชร์ไหมครับหรือไงอ๋อมันคล้ายๆกันค่ะขอโทษค่ะใช่ครับมันจะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันท่านอื่นมีไหมครับโอเคนะฮะเข้าไปที่โค้ดครับเหมือนเดิมเลยฮะเดี๋ยวให้ดูส่วนที่ปรับแต่งนิดนึงนะครับไปที่ส่วนขยายนะครับแอปสคริปต์นะผมก็ไม่ค่อยอยากให้มาดูแล้วปวดหัวหรอกนะครับเพราะว่าคำสั่งก็เตรียมไว้หมดแล้วนอกจากท่านอยากเปลี่ยนแปลงคำบางคำแค่นั้นนะครับคำสั่งชุดนี้ก็จะเหมือนเดิมแตกต่างนิดเดียวครับมีการส่งพารามิเตอร์เข้ามาว่าเป็นของชุดไหนนะครับบรรทัดที่6 ID ของบรรทัดที่6 ID ของบรรทัดที่7 ID คืออะไรเนี่ยครับเนี่ยบรรทัดที่6เนี่ยบรรทัดที่7ก็คือรัน ID ก็คือของคนแรกก่อนนะครับของคนแรกแล้วก็รัน ID ถัดมาของคนที่2ส่งมาอย่างเงี้ยตรงนี้พูดง่ายๆก็คือ ID ของอันแรกนะครับเพราะชุดที่2ก็สั่งรันอีกก็จะเป็นชุดที่2นะครับรันทีละเซตแต่ละเซตก็จะมีวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับอ่ะเหมือนเดิมเลยนะครับพวกนี้ขออนุญาตไม่อธิบายเพราะว่าคือคำสั่งเดิมทั้งหมดนะครับตึ๊ดๆโครงสร้างนะครับท่านตรวจสอบได้เลยนะครับแต่นะครับจะมีส่วนที่ผมทำเพิ่มนะครับส่วนไหนครับเป็นการให้รันทีละชุดจริงๆท่านสามารถทำฟอร์มมาครอบนะครับแล้วรัน ID ก็ได้แต่ผมใช้วิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับก็คือสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใหม่ก็คือรันคาล endar อันนี้คือตัวหลักนะครับผมขออนุญาตกลับไปเดี๋ยวพูดที่ตัวนี้ก็ได้นะฮะลืมบอกทิกเกอร์ตรงนี้คือรันของชุดแรกอันนี้คือรันชุดที่2นะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับอ่ะพร้อมยังครับง่ายๆกันเลยเรียกใช้ครับไม่มีอะไรมากเพราะว่าคำสั่งเป็นชุดเดิมแต่เพิ่มเติมคือ3 4บรรทัดบนเนี่ยนะครับใช้สำหรับเวลากรณีแต่ละคนเนี่ยมีกิจกรรมที่แตกต่างแล้วก็อยากที่จะแจ้งเป็นตามชื่อนะครับของแต่ละบุคคลนะครับตรวจสอบสิทธิ์ครับแล้วก็เลือกอีเมลนะฮะเลือกอีเมลเลือกแอดวานซ์หรือขั้นสูงนะครับไม่ทันแจ้งได้นะครับจะทำให้เพิ่มเติมนะเลือกอันเซฟหรือไม่ปลอดภัยนะครับอันนี้น่าจะคุ้นนะครับหลายท่านอันโลหรืออนุญาตนะครับก็ลองดูที่ส่วนของข้อมูลบอมเบอร์นะครับบอมเบอร์มาแล้วครับนี่สังเกตตรงนี้ครับสิ่งที่ออกนี่สมพงษ์นะครับผมสั่งให้เอาชื่อไปแปะหน้าอะไรครับไปหน้าชื่อที่ต้องการก่อนแล้วถึงค่อยรันอันนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับอันนี้สมพงษ์เสร็จอ้าวไปแจ้งสมชายด้วยนะเซตที่2ครับนี่ครับเซตที่2ของสมพงษ์ก็จะมีวันนี้กับพรุ่งนี้วันนี้กับพรุ่งนี้เห็นไหมครับของสมชายอ้าวเตือนสมชายด้วยชุดที่2อ่ะวันนี้พรุ่งนี้ก็เป็นเซตไล่กันไปนะครับลักษณะนี้ทีนี้ข้อความตรงกศน.อะไรเงี้ยท่านสามารถไปเปลี่ยนเป็นของตนเองได้นะฮะมาดูคำสั่งนิดนึงอยู่บริเวณไหนนะครับเป็นข้อความนะครับจะสังเกตได้ง่ายๆนะฮะนี่ครับนี่ตรงนี้เห็นไหมครับตรงเนมตรงเนี้ยผมให้มันดึงชื่อสมพงษ์สมชายมาแปะไว้ข้างหน้าเป็นตัวแปรท่านจะใส่อะไรก็ไปอยู่บนชีตนะครับแล้วก็ตรงนี้ท่านก็ใส่ในส่วนที่ท่านต้องการเลยโรงเรียนน้องการวัฒนาอะไรก็ว่ากันไปนะครับเลือกคำได้เลยนะครับคำพวกนี้นะฮะนะครับประมาณนั้นทีนี้
อีกเมื่อกี้ผมลืมบอกในส่วนของเราต้องใช้ตัวแทนที่คอยมาเช็คหรือกำหนดให้แจ้งเตือนนั่นก็คือทริกเกอร์ในตัวแรกผมขออนุญาตลืมบอกนะครับก็มาแจ้งที่ตัวนี้ก็ได้ทริกเกอร์ที่จะใช้ส่วนใหญ่จะพยายามแจ้งตอนช่วงเช้านะครับคลิกที่นาฬิกานะครับหรือทริกเกอร์นะครับกดเครื่องหมายบวกตรงเพิ่มทริกเกอร์นะครับเพิ่มทริกเกอร์อันนี้จะใช้คำว่า run calendar นะครับซึ่งมี2ตัวนะครับในนี้จะมีเยอะอันชุดแรกจะ run คำนี้นะครับ06นะครับ run daily message แต่ของ09ให้ run calendar นะครับ run calendar เพราะว่ามีฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ตรงแผ่นตารางทำการตรงนี้นะครับเลื่อนลงมานะเลื่อนลงมา head ไม่ต้องนะครับ head ไม่ต้องแผ่นตารางทำการให้เลือกตามเวลาเพราะว่าเราต้องการให้มันเช็คตามเวลานะครับหรือแจ้งตามเวลาเสร็จเลือกเป็นรายวันนะครับรายวันเมื่อรายวันเสร็จให้เลือกเป็นช่วงที่ท่านต้องการนะครับส่วนใหญ่เวลาเรานึกถึงความเป็นจริงนะครับช่วงเช้าเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรที่จับขึ้นมาแล้วมองเห็นเรื่องของการแจ้งเตือนไม่ใช่ไปแจ้งเตือน9โมงทำงานไปแล้วเอ้าทำไมเพิ่งแจ้งเตือนไม่ใช่นะครับท่านต้องคำนวณในส่วนที่อยากจะให้เขาเห็นผลการแจ้งเตือนพร้อมที่จะไปปฏิบัติหน้าที่หรือทำงานนะฮะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตีห้าหรือหกโมงเช้าหรือหกถึงเจ็ดก็แล้วแต่บริบทที่ท่านพิจารณาเอานะครับผมขออนุญาตตั้งที่ตีห้าถึงหกโมงเช้าการรันแบบนี้ให้สังเกตตรงนี้ด้วยนะครับ GMT บวกเจ็ดนะครับเน้นนิดนึงนะครับถ้าตั้งแบบนี้ก็คือหนึ่งครั้งในหนึ่งวันเนี่ยจะรันหนึ่งครั้งที่ตีห้าถึงหกโมงเช้าถ้าหากท่านจะแจ้งตอนเย็นก็ต้องเพิ่มทริกเกอร์แต่เวลาให้ไปเพิ่มเป็นตอนเย็นเช่น19ถึง20ก็จะแจ้ง2ครั้งใน1วันคือ1วันเนี่ยก็1รอบตอบทริกเกอร์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็หากเป็นไปได้นะครับเพื่อกันป้องกันความผิดพลาดที่เราจะได้รับหรือให้รับทราบในเรื่องของข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับให้พยายามแจ้งเตือนทันทีนะครับยกเว้นท่านรู้ว่าจะมีข้อผิดพลาดเช่นตัวโควิดที่มันแจ้งเตือนทุกนาทีมันจะส่งอีเมลแจ้งเตือนควรจะแจ้งเตือนเป็นรายสัปดาห์หรือทุกวันก็แล้วแต่นะครับตามที่ท่านต้องการนะครับอันนี้ขออนุญาตแลเลือกเป็นแจ้งเตือนทันทีนะครับแล้วก็สั่งบันทึกครับเสร็จเรียบร้อยครับแค่นี้เองมีคำถามไหมครับในส่วนอันนี้เชิญครับท่านนาเดียถามเพิ่มเติมไหมครับท่านซูมยูสเซอร์ออกไหมครับข้อมูลออกไหมติดตรงไหนไหมท่านนาเดียไม่ติดครับอาจารย์ยินดีด้วยครับแหมถามได้เลยนะครับถามเมื่อตัวนั่นเองท่านมาที่นี่ท่านต้องถามหากท่านทำไม่ได้นะครับผมจะชอบถามในลักษณะนี้นะครับต้องขออนุญาตไปเพราะนั้นผ่านมาสองโปรเจกต์ก็อนุญาตอาจารย์อันเพิ่มเอาอันเอาประหัตปฐินที่มีสองคนนี้เอาจังไรก็สร้างตรงนี้ยังครับนี่ๆตรงนี้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วให้คลิกเข้าไปนะครับย้อนกลับไปก่อนให้มันอยู่เนี่ยมันจะเป็นตัวเลือกแบบนี้นะมันต้องเป็นกล่องแบบนี้เข้าใจไหมแบบนี้นะเป็นตัวเลือกเป็นกล่องแบบเช็คบ็อกซ์นะครับแล้วเลือกจับ3 จุดเนาะเลือกอันที่3และแชร์และแชร์แล้วเลื่อนลงมาครับเลื่อน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 ใช้ร่วมกันเนี่ยรหัส ID Calendar มันจะเขียนว่าถ้าภาษาอังกฤษเนาะ ID Calendar จะอยู่ตรงนี้ตัวอย่างคือของอาจารย์นะมีชื่ออาจารย์แล้วก็ชื่ออันอาจารย์ชุมซ้ายนะ2คนในคนมี2คนเนี่ยอันนี้คือผมทำเป็นชื่อให้เห็นว่าเป็นของใครอยากแจ้งใครเป็นเซตๆอย่างเงี้ยแล้วมาเอาคาเลนดาร์1คาเลนดาร์2นี่ใช่ครับเราก็เอาอันนี้เป็นชุดของสมพงษ์นะอันนี้เอาไว้แจ้งสมชายนะแล้วเวลาทำอ่ะอย่างสมมุติ03เนี่ยเป็นของสมพงษ์เนาะเราก็มาเซตปฏิทินตั้งค่าให้เป็นของสมพงษ์อ่ะสมมติผมจะใส่กิจกรรมของสมพงษ์ก็ใส่ไปเลยครับนี่วันที่2 3 4ก็ไล่ลงไปอันนี้คือสมพงษ์นึกออกใช่ไหม
ทีนี้จะมาตั้งเขาไม่เข้าใจว่าไปเอา ID จากตรงไหนของคนที่สองนะคะแม่นของคนที่สองได้สร้างชุดสองขึ้นมาหรือยังมี BC 4ได้สร้างหรือยังเมื่อกี้ของยังถ้าไม่สร้างให้คลิกที่บวกตรงนี้เห็นไหมบวกไหมคลิกปั๊บมีคำว่าสร้างปฏิทินหรือ create yeah. โอเคเอาไปอันตอนต่อไปจ้ะท่านแรกจนก็ตั้งชื่อครับ A B C 5เอาโอเคแล้วก็ GMT แบบบวก7เหมือนกันเนาะก็สร้างปฏิทินก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้จะไปเอา ID ใช่ไหมแม่ตรงนี้นะแม่ตรงนี้ให้ย้อนกลับขึ้นไปครับตรงนี้ย้อนกลับขึ้นไปปึ๊บให้มาอยู่หน้าลักษณะนี้เห็นไหมเจ้าไปเอา ID เนาะต้องเป็นเช็คบ็อกซ์แบบนี้นะโอเค3จุดตั้งค่าและการแชร์นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับเลื่อนลงมาอยู่แถวนี้รหัสปฏิทินนะครับหรือ ID calendar มันจะเขียนว่า ID calendar ซึ่งจะมีคำว่ากรุ๊ปอยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมของแบบองค์กรเดี๋ยวผมขอไปเช็คก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่มั่นใจประมาณนี้นะครับก็จะได้ ID มาแล้วยังอันอดีตตัวนี้เอาของผู้ที่หนึ่งคือตัวอย่างเอาของอาจารย์สมพงษ์และของอาจารย์ชนชายตัวอย่างก็ทำได้พร้อมเลยครับทำได้พร้อมกันแต่เวลาท่านใส่อ่ะใส่ได้ทีละคนมันจะได้ไม่งงสมมุติจะเซตของสมพงษ์ก่อนเนี้ย03 ABC 3ก็ติ๊กถูกออกก่อนมันจะได้โชว์คนเดียวนึกออกไหมไม่งั้นก็เต็มไปหมดออกไหมไม่งั้นมี10คนนี่โอ้โหเต็มหน้าเลยมองภาพออกไหมเพราะทุกคนมีกิจกรรมในกรณีเขามี5คนตอนนี้ใช้ AB ใช่ครับ C1 ABC 2 ABC 3 ABC 4อะไรเงี้ยหรือรหัส A001 A002 อะไรเงี้ยก็แล้วแต่หรือจะตั้งสมพงษ์สมชายแต่เวลาของเราอาจารย์เนาะเดี๋ยวมันจะงงขอบใจจ้ะโอเคเอาขอบใจเลยนะแบบที่2โอเคนะฮะแบบที่2เอามาดูแบบที่3มีเทคนิคในการเล่นนิดนึงนะครับแบบที่3นะครับมีใครจะถามเพิ่มเติมส่วนที่2ไหมครับเดี๋ยวถามตอนท้ายก็ได้นะแบบที่3ครับเพิ่งทำสดๆร้อนๆก็คือการใส่รูปเล่นจริงๆมันจะมีแบบที่4แต่ก็ไม่ไหวนะครับก็เลยเอาแค่นั้นก่อน เดี๋ยวจำนับก็เป็นการประยุกต์เพื่อให้เหมาะสมหรือต้องการการใช้งานที่ฉุกเฉินบ้างนะครับอันนี้ใช้รันคาลินด้าครับอันที่2อันแรกใช้เดลี่ครับผมท่านประพัฒน์พงษ์ครับอันนี้อันที่10ท่านประพัฒน์พงษ์ถามอะไรไหมครับอันแรกใส่เดลี่ครับถูกต้องครับมีเพื่อนถามมาครับว่าอันแรกใส่อันนี้แล้วอันที่2ใส่อะไรส่งไปให้ใช้เจครับรันคาลินด้าครับครับขอบคุณครับแค่นั้นแหละพอดีมันมีฟังก์ชันที่ต้องไปครอบเหมือนลูปอ่ะนึกออกไหมก็เลยต้องใช้ตัวนั้นครับอ่ะผมเพิ่งสร้างมาเย็นเนี่ยสดๆร้อนๆ HC10 นะครับก็ทำสำเนากันเลยนะฮะจะได้เหมือนกันนะครับไม่ทันรีบแจ้งนะครับเพื่อผลประโยชน์ของท่านเองครับทำสำเนาฮะง่ายๆอันนี้เมื่อท่านผ่านตัวยากตัวนี้ง่ายนะครับ ลูกเล่นจะอยู่ที่ชีตอยู่แล้วนะครับชีตอ้าวก็ขออนุญาตใช้ที่มีก็แล้วกันนะครับไอของตัวคาลินดาตัวนี้นะครับขออนุญาตใช้โทเค็นของอันแรกก็แล้วกันนะครับถ้าท่านสะดวกจะสร้างก็สร้างได้เลยนะID นะครับแล้วก็โทเค็นนะครับโทเค็นยังเหลือเวอร์ชั่น4เดี๋ยวว่างเมื่อไหร่จะสร้างให้นะครับก็เป็นลูกเล่นง่ายๆผมคำนึงถึงการใช้เกิดเขาไม่อยากแจ้งเตือนหรือมีเหตุที่จะต้องปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้มันมาเด้งที่ไลน์เนี่ยสามารถสั่งงานผ่าน Google Sheet ได้เลยก็คือปิดเปิดเหมือนสวิตช์นะครับที่ผมใส่ลูกเล่นพวกนี้หรือบางคนอาจจะอยาก
แค่แจ้งเตือนของวันนี้พรุ่งนี้ไม่ค่อยอยากรู้หรอกนะครับก็สามารถที่จะมาติ๊กถูกตรงนี้ได้เลยหรือไม่อยากแจ้งเตือนก็คือการรันตรงนี้ประมาณนี้นะครับก็คือปิดเปิดนะครับหรือจะเอาแค่เตือนวันนี้อย่างเดียวนะครับแค่นั้นถึงมีของพรุ่งนี้ก็ไม่เอาอะไรเงี้ยนะครับอ่ะตอนนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านติ๊กไว้ทั้งหมดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองมารันดูแล้วขออนุญาตให้ท่านใช้ ID ตัวเดิมเพื่อจะได้ไม่ต้องวุ่นวายในกระบวนการมากเกินไปนะครับตอนนี้ขออนุญาตเข้าสู่โค้ดนะครับเพื่อจะ permission ข้อมูลให้เห็นค่าต่างๆนะครับเลือกไปที่ app script นะครับส่วนขยาย app script นะครับส่วนขยายและ app script โอเคสังเกตได้ว่าโค้ดจะเป็นชุดเดิมๆหมดเลยเห็นไหมครับโค้ดจะเป็นชุดเดิมๆแต่มีการเพิ่มคำสั่งอยู่ตรงนี้ครับบรรทัดที่789เห็นไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าต้องไปเช็คว่ามี on off ไหม today เช็คไหม tomorrow เช็คไหมนะครับแล้วตัวชุดคำสั่งถ้าสั่งปิดมันก็ไม่ต้องแจ้งเตือนแล้วถ้ามันเป็นถูกนะครับถ้ามันเป็นถูกแสดงว่าแจ้งเตือนเปิดปิดนึกออกไหมเอามาครอบคำสั่งเลยนะครับถ้าให้แจ้งเตือนก็คือเป็น true มันก็จะเข้ามากระบวนการข้างในนี้ตื่นเหมือนตัว06เลยก็คือตัว06อ่ะถูกครอบด้วย on off แค่นั้นเองแล้วทีนี้ส่วนที่เพิ่มเมื่อกี้ถ้ามีการติ๊กถูกในส่วนของตรงเนี้ยแจ้งเตือนวันนี้กับแจ้งเตือนวันพรุ่งนี้ผมสร้างกระบวนการตรงนี้เพิ่มขึ้นมาปกติมันจะมีพวกนี้อยู่แล้วตามคำสั่งเดิมแต่หากบอกว่าไม่อยากให้มีการแจ้งของวันนี้ของวันนี้ today มีคำสั่งนี้สั่งเมสเซจอ่ะให้เป็นว่างเฉยสั่งให้เป็นว่างเพราะยังไงก็ต้องแจ้งเตือนก็เลยให้ใส่ค่าว่างแล้วของพวกนี้ล่ะเหมือนกันก็เช็คจากเครื่องหมายถูกเนี่ยต้องการให้มีการแจ้งเตือนของพวกนี้ไหมถ้าไม่มีก็คือเป็นฟอร์เนี่ยนะครับก็ให้มันว่างนะครับทีนี้ก็อยู่ตรงนี้ครับเนี่ยถ้าค่าเขาเรียกว่าอะไรของวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับถ้าให้มีแจ้งเตือนก็ถึงจะแจ้งเตือนนะครับหรือมีอันใดอันหนึ่งวันนี้หรือพรุ่งนี้สั่งให้มีการแจ้งเตือนก็ต้องมีการแจ้งเตือนนึกออกใช่ไหมครับถ้าไม่มีถ้าเป็นทั้งคู่ก็ไม่ต้องแจ้งอะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่ะลองดูนะครับเดี๋ยวเราเรียก permission เลยนะครับ permission เปิดนะครับเดี๋ยวจะได้สั่งงานการบ้านน่าจะได้อยู่แล้วนะครับ permission เลยครับส่วนของทิกเกอร์แล้วแต่ท่านนะครับเมื่อกี้นำทำแล้วตรวจสอบสิทธิ์ครับนะฮะเลือกอีเมลนะครับเลือกขั้นสูงนะครับเลือกอันเซฟนะครับแล้วก็เลือกอโลอนุญาตครับกลับไปดูที่บอมเบอร์ของเรานะครับบอมเบอร์มาแล้วครับนี่บอมเบอร์นะครับแจ้งเตือนปฏิทินนะครับอันนี้คือรันปกตินะครับทีนี้เราลองมาเปิดไม่แจ้งเตือนดูสิเนี่ยอ้าวมันวุ่นวายท่านก็มือถือขึ้นมาเปิด Google Sheet ติ๊กถูกออกนะครับถ้าท่านอยู่ณเวลาที่อะไรเงี้ยนะครับหรือไม่อยากให้แจ้งเตือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองสั่งรันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้20:50นะครับอยู่ที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมรันอีกครั้งหนึ่งถ้ามันแจ้งมันก็จะเพิ่มมาอีก50นะครับ51แล้วนะครับสั่งเรียกใช้ปุ๊บนะครับดูซิมันออกไหมเสร็จแล้วดำเนินการถามว่าออกไหมตอนนี้50อยู่เลยครับไม่ออกนะครับอันนี้3เห็นไหมครับเราไม่ต้องการให้มันแจ้งอ่ะก็คือติ๊กตรงนี้ออกแล้วถ้าผมติ๊กถูกพวกนี้มันก็ไม่มีผลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ได้แจ้งเตือนแต่ถ้าติ๊กตรงนี้ให้แจ้งเตือนแล้วถ้าเกิดผมเอาของพรุ่งนี้อย่างเดียวล่ะของวันนี้ไม่เอาล่ะลองรันดูนะครับรันข้อมูลครับเช็คของท่านเลยของพรุ่งนี้ดูซิมันขึ้นไหมมันขึ้นการแจ้งเตือนแล้วก็อะไรครับของพรุ่งนี้อย่างเดียวเลยครับเห็นไหมแจ้งเตือนของพรุ่งนี้เท่านั้น
นะครับแล้วถ้าเราต้องการแจ้งเตือนของวันนี้เท่านั้นได้ไหมวันพรุ่งนี้ไม่เอาลองดูนะครับสั่งไปนะครับสั่งไปปึ๊บมาแล้วครับวันนี้เท่านั้นครับปึ๊บเข้าให้ของวันนี้มาครับมาหลังนั้นก็อยากติ๊ก2อันก็ทำได้นะครับหลังนั้นก็ไปใส่ลูกเล่นท่านอาจจะไปเพิ่มเติมอีโมจิอะไรเงี้ยให้มันดูดีขึ้นก็ได้โค้ดอาจจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็กราบขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งทำเสร็จเมื่อเย็นนะอาจจะปรับแต่งลูกเล่นผมก็จะทำเพิ่มอีกสัก2จุดแต่ว่าตอนนี้ก็เอาตัวที่เห็นเนี่ยไปเล่นก่อนนะครับมีคำถามไหมครับในส่วนของคำสั่งในช่วงนี้ทิกเกอร์ก็เหมือนเดิมนะครับท่านอาจจะตั้งเวลาลักษณะไหนก็ได้นะครับสำหรับการบ้านวันนี้ขออนุญาตให้รันแจ้งเตือนของวันพรุ่งนี้เท่านั้นในชุดที่3นะครับเอาหมดเลยก็ได้นะครับจะได้ง่ายๆหน่อยขอเป็นรันทั้งหมดเลยนะครับรันทั้งหมดแล้วก็แคปหน้าจอมาแค่นั้นใส่ชื่อตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูใส่ชื่อท่านลงไปนะครับบริเวณตรงนี้นะครับนี่ๆๆปฏิทินนัดหมายโรงเรียนตรงนี้ให้ใส่เป็นชื่อตัวท่านนะครับนะครับอย่างนี้เลยก็ได้ชื่อนะครับเปลี่ยนนิดนึงเนี่ยจะได้แสดงความเป็นเจ้าของนะครับทำแบบง่ายๆนะครับตรงไหนมีชื่ออีกไหมโอเคนะครับสั่งบันทึกนะครับทิกเกอร์ก็แล้วแต่ท่านถ้าจะนำไปใช้นะครับก็สั่งรันนะครับตอนนี้ให้รันทั้งหมดเลยนะครับไม่ต้องอันนี้แล้วก็ให้มีชื่อของท่านขึ้นแค่นั้นเองนะครับแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอตรงนี้มาส่งแค่นั้นนะครับเดี๋ยวเลขาส่งลิงก์สำหรับการส่งงานให้ด้วยนะครับในช่องแชทนะครับขอบคุณมากนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบการบันทึกนะครับในช่วงนี้ในเบื้องต้นก่อนขอบคุณมากครับเรียนเชิญท่านประธานครับผมครับก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สมพงษ์โพธิ์สีมาครับที่มาให้ความรู้เรื่องของการตั้งค่าปฏิทินตั้งแบบเดี่ยวนะครับแบบผสมแล้วก็แบบปิดเปิดนะครับนี้ก็จะได้ทั้ง3รูปแบบไปนะครับก็ขอทุกท่านแนะนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับติดขัดประการใดก็สอบถามได้นะครับหลังจากที่หยุดการบันทึกนี้แล้วหรือจะไปถามต่อในห้องสนุกกับการแจ้งเตือนก็ได้ครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับขอทุกท่านมีความสุขนอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับครับแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวใครที่ขอเสียงตบมือหน่อยครับลืมไปเลยครับทิ้งตบมือครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับช่วงท้ายนี้ก็คือท่านที่มีคำถามนะครับท่านที่มีคำถามก็เรียนเชิญนะครับเดี๋ยวจะส่วนที่ค้างอยู่เดี๋ยวก็จะตรวจสอบให้นะครับใครที่ยังไม่ได้หรือติดเชิญได้เลยนะฮะท่านสารพัดเชิญครับผมติดปัญหาที่ส่งไปที่ช่องแชทอะค่ะข้อผิดพลาดแชร์หน้าจอได้ไหมครับเราจะได้เห็นท่านอื่นมีคำถามเชิญได้เลยนะครับส่วนที่ติดค้างจะได้ช่วยดูด้วยกันนะฮะอาจารย์อธิบายเรื่องทิกเกอร์อีกสักรอบได้ไหมครับได้ครับผมทิกเกอร์เหมือนตัวเราที่ต้องมาคอยกดตามเวลานึกออกไหมแต่แทนที่เราจะไปกดเอง
เราสั่งให้มันมาเป็นตัวแทนของเราอะที่ไปคอยกดณสิ่งที่เราตั้งไว้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งทิกเกอร์ให้นะครับเป็นการรันโดยโปรแกรมมันสั่งรันใช่ไหมคะเราไม่ได้มาคลิกรันถูกต้องไหมคะใช่ครับผมเป็นการสร้างตัวแทนพูดง่ายผมเปรียบเปรยนะแทนที่เราจะมานั่งกดเองนึกออกใช่ไหมท่านสารวุฒิเราจะมากดเรียกใช้ถูกไหมคะเราตั้งเวลาพอถึงเวลาเดี๋ยวมันก็จะรันตามเวลาที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ผมลืมอธิบายนะครับตีห้าถึงหกโมงเช้าคือช่วงไม่รู้ว่าจะเป็นตีห้าห้านาทีตีห้าสิบนาทีแต่เห็นว่าทางท่านอะไรครับสมาชิกนะครับครับรู้สึกไว้ใช่ไหมครับว่าช่วงเนี้ยสมมุติ 20.57 เนี่ยถ้าคลิกช่วงนี้มันก็จะตี 5.57 อะไรประมาณเนี้ยแต่ผมขออนุญาตยังไม่ชัดเจนเนาะแต่อยู่ในช่วงนี้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นการที่จะเราให้เห็นก็ต้องก่อนหน้านี้หรืออยู่ในช่วงนี้ก็แล้วแต่นะครับขออนุญาตเพิ่มเติมค่ะจะคลาดเคลื่อนเล็กน้อยเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งเคยตั้งทริกเกอร์ไว้ที่จุด59แต่ว่าเวลาเขาเตือนจริงๆก็คือจุด41ค่ะมีคลาดเคลื่อนคือเขาก็แจ้งไว้อยู่แล้วเนาะว่ามันเป็นช่วงเนาะแต่ว่าอาจจะเกิดจากปัญหาอะไรเราก็ต้องมาดูตามนั้นแต่อยู่ในช่วงแน่นอนครับท่านซูมยูสเซอร์เป็นไงฮะเดี๋ยวผมตั้งขออนุญาตตั้งในส่วนของทิกเกอร์ให้ทางท่านสราวุฒิดูสักรอบหนึ่งก่อนก็ได้นะฮะสำหรับระหว่างที่ท่านรอนะครับทิกเกอร์นะครับเวลาตั้งนะครับก็ไปที่แอปสคริปต์นะครับ อย่าลืมว่าตอนนี้เราจะใช้ลักษณะตั้งเตือนเพื่อให้เขามาดูงานหรือกิจกรรมนะครับมันขึ้นอยู่กับท่านว่าจะตั้งให้ดูช่วงไหนช่วงเช้าหรือเย็นนะครับหรือ2เวลารายวันก็คือลักษณะที่ว่าครั้งวันหนึ่งครั้งเดียวต่อทริกเกอร์นะครับตรงนี้นะครับทริกเกอร์นะแล้วก็เพิ่มทริกเกอร์นะครับเพิ่มทริกเกอร์ตัวนี้จะตั้งเป็นเดลี่นะครับตัวสุดท้ายนะแล้วก็ตรงแผ่นตารางไม่ใช้เลือกเป็นตามเวลานะครับตามเวลาเสร็จเนี่ยมันก็มีแบบจะเอาทุกชั่วโมงไหมถ้าตั้งทุกชั่วโมงมันก็จะรันทุกชั่วโมงนึกออกใช่ไหมถึงชั่วโมงปุ๊บรันอยู่กันนะถ้าเป็นวันล่ะก็24ชั่วโมงนึกออกใช่ไหมครับแล้ว24ชั่วโมงมันก็จะถามอีกว่าจะเอาช่วงไหนล่ะนะครับ24ชั่วโมงครั้งหนึ่งเนี่ยเอาช่วงเช้าหรือช่วงเย็นอะไรเงี้ยว่าไป6ถึง7ก็ได้นะครับแล้วก็สั่งบันทึกเลยก็ได้นะครับวันเนี้ยมันจะแจ้งช่วง6ถึง7โมงเช้าแต่ไม่รู้เวลาไหนอาจจะ7โมงเลยก็ได้แต่มันขึ้นมาครั้งเดียวอันนี้คือเช้าโอ้ยเดี๋ยวจะลืมขอเย็นอีกรอบนึงได้ไหมได้เพิ่มทริกเกอร์ไปอีกครับเลือกเหมือนเดิมเลยครับเดลี่เนาะแล้วก็อะไรครับเวลาช่วงเย็นจับเวลาเป็นรายวันนะครับถ้าท่านไม่พอใจก็หนุนรายสัปดาห์แต่ตอนเนี้ยเราต้องแจ้งทุกวันไงฮะตามเหตุนะเนาะตามเหตุก็ช่วงเย็นอีกสักวันสักครั้งได้ไหมก็16-17ก็ได้เผื่อลืมนะครับหรือจะเอาก่อนหน้านั้นก็ได้นี่คือลักษณะการทำขึ้นอยู่กับลักษณะงานเนาะอย่างของทริกเกอร์ของโควิดเราเช็คเป็นนาทีที่มีการเปลี่ยนแปลงจากของกรมอนามัยเมื่อเขาส่งข้อมูลหรือข้อมูลเขามีการเปลี่ยนแปลงเราจะดึงข้อมูลแล้วก็มาใส่ของเราแล้วก็แจ้งเตือนนี่คือการเช็คอยู่ตลอดเวลาหรือทุก5นาทีหรือทุกนาทีก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าทางกระทรวงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้จะอัปเดตข้อมูลเมื่อไหร่นึกออกใช่ไหมเราก็เลยใช้วิธีเช็คเรื่อยๆนะครับลักษณะนี้นะครับประมาณนี้ครับท่านสราวุฒิมีเพิ่มเติมไหมครับหรืออยากให้ดูส่วนไหนเพิ่มไหมครับขอบคุณครับได้เลยครับสอบถามเพิ่มเติมได้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องเกรงใจขอบคุณมากพอดีเข้าห้องไม่ได้ค่ะอีกเครื่องนึงค่ะนะห้องถูกล็อกเดี๋ยวห้องผนังห้องห้องถูกล็อกก็ตอนนี้ปลดแล้วครับอาจารย์ครับ
ครับผมถ้ากรณีที่เราทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานหลายคนเนี่ยแล้วต่างคนต่างก็มีปฏิทินของตัวเองเนี่ยแล้วเราถ้าเกิดว่าเราคุยกันแล้วว่าให้เขาส่ง ID calendar มาให้เราเนี่ยต่างคนต่างลงนัดของตัวเองเนี่ยมันแล้วเราได้ ID เข้ามาเนี่ยมันสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับตัวนี้ได้ไหมครับหรือมันมีการอื่นที่มันไม่ได้ครับเมื่อกี้เห็นไหมของผมอ่ะมาจากอีเมลหนึ่งไลน์ก็ผมก็อีกอีเมลหนึ่งนึกออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมี ID มันก็ดึงมาใช้ได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมทดสอบแล้วอีกแบบนึงอาจารย์มันทำได้ไหมคือ